สวัสดีครับมั่นมากมั่นแปลว่าอะไรคนแรกอะไรกันวันนี้พี่แจ็คทำอะไรทานสวัสดีครับพี่แจ็คพี่จับพี่เจ้าพี่พี่อ้วนยังอยู่ไหมพี่อ้วนยังอยู่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้พี่แจ็คตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอันนี้ของจริงไม่ได้กินอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่มีเวลาหันตรงกลับมากินเลยสวัสดีครับพี่แจ็คเลิศเวอร์แม็กก็ยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่ามีรองท้องแล้วรอดแต่พี่แจ็คไม่ได้ลองอะไรเลยน้ำย้ายร้านไหนเด็ดย้ายไปไหนฮะเป็นยังไงมั่งครับไฟกับฝรั่งเมื่อคืนพี่แจ็คไฟอีกแล้วเหรอวันนี้เดินผ่านร้านอยากเข้าไปหาพี่แจ็คแต่อายไม่ต้องอายเขาโผล่เข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีครับน้ำย้อยร้านไหนเด็ดลองเป็นร้านของปลาหนังฟ้าไหมครับรู้สึกจะชื่อหมูหวานน้ำพริกน้ำย้อยพี่ดิวตามมาไหมเตรียมของกินพร้อมยังเดี๋ยวระเบิดลงพร้อมแล้วครับแต่ต้องไปทำก่อนพี่อ้วนยังไม่ไปได้ยินเสียงไหมดีค่ะน้องแม็กสุดหล่อดีครับพี่จ๊ะคนสวยแต่งหน้าอยู่นะฮะทั้งวันยังไม่ได้กินเลยครับพี่โอมไปไหนพี่โอมติดลูกค้าอยู่ด้านล่างนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่ๆทุกคนมาแล้วพี่โอมติดลูกค้าอยู่ด้านล่างนะครับไม่ใช่ชั้นแรงเบอร์อะไรแต่งพี่อ้วนทำสีผมเสร็จแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับเชียงใหม่หนาวมากกรุงเทพไม่หนาวเลยหนาวนิดหน่อยคิดถึงพี่แม็กอยากเห็นหน้าน้องแม็กครับผมอยากเห็นหน้าผมหน้าให้เขาอยู่น้องโอ๊กจอมกวนไปไหนเดี๋ยวพาไปหาเลยทุกคนนะฮะสีปากกล้าได้ยินเสียงแม็กซ์สักทีครับผมจะเป็นลมแล้วนะฮะใครจะดูก็รีบดูนะครับไม่รู้จะมีชีวิตถึงวันไหนตาปลอมเพิ่งได้ใส่ผลตาปลอมเพิ่งได้ใส่คนที่อยู่ในนี้เป็นกันเลยก็ไม่ว่าครับแม็กมาลพบุรีเปล่าอนาคตนะครับอาจจะได้ไปแน่นอนเพราะว่าพี่แจ็คต้องพานักเรียนไปออกสายเดินตัดผมนะฮะนี่แค่เพียวครับลูกว่าน้องอะไรก็ได้ที่คล่องตัวมาวิ่งมาโอ๊กเนี่ยคล่องที่สุดแล้วมาเดินวิ่งมาโอ๊กสามารถสับขาหลอกวิ่งเข้าไปหาพี่ได้ก็อยากจะให้น้องนะเห็นพี่ลุงไหมเห็นครับพี่ลุงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เหรอฮะพี่แจ็คคงเหนื่อยนะดูครับผมสวัสดีครับพี่แม็ก FC บางแสนครับผมบางแสนนี่เป็นดินแดนที่ผมชอบมากขอดูพี่อ้วนหน่อยได้ครับผมจะพาไปกินข้าวบ้างจริงๆพี่แจ็คไม่ได้เห็นแก่เงินแต่ว่าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาสะดวกในเวลานี้ดังนั้นพี่แจ็คเขาก็ต้องยอม
พี่แจ็คก็กลัวเสียลูกค้าลูกค้านัดเป็นอันไหนเราก็ต้องยอมอยู่ดีกับพี่แจ็คไปนานๆอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวผมจะตายเหรอพี่คิดไปไหนพี่คิดคือใครอ่ะชอบเสียงหัวเราะพี่เมฆครับผมหัวอยู่ไหนพี่หัวอยู่ด้านบนรับสมัครแอดมินอีก7คนนะฮะมันไม่ทันนะครับงานเยอะมากมันเป็นคนไวมันเป็นคนคล่องตัวโอเคพี่ก็บอกแล้วว่ามันคล่องตัวพี่ยังไม่ทันสั่งมันก็รู้แล้วพี่จะสั่งอะไรแค่เรียกมันก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรแต่มันเข้าใจผิดไปหน่อยขอเสียงพี่แจ็คหน่อยพี่แจ็คพูดอยู่ฮะแม่ยังไม่ได้กินข้าวสาขาสยามนะครับอันนี้ฮะใครสกิปตูดกูพี่แม็กมานั่งร้านเหล้าบางแสนโอ้โหดินแดนอิสระเลยอะยังอุตส่าห์ได้ยินอีกนะเป็นเจ้านายที่เฮี้ยมากเอ้ยเก่งมากสะใดเท่าไหร่พกบัตรเครดิตมาครับผมราคาไม่ต้องถามนะฮะสะใดไม่ต้องห่วงแพงกว่าตัดผมแน่นอนไม่งั้นไม่เป็นข่าวทั้งโลกกันขนาดนั้นชอบคนพูดครับผมพี่แจ็คสู้ๆอยากตัดผมกับพี่แจ็คติดตามเดี๋ยวจะตบให้เขาแค่อยากตัดผมด้วยถ้าลูกค้ามาอีกทีตอนนี้จะเอาปากเอากรรไกรตัดปากลูกค้าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยวิ่งกี่โมงวะ2 ทุ่มน้ำสักหยดก็ไม่ลงคอพี่คิดผมยาวสวยๆเหมือนอ้ําพัชราภาน่าจะเป็นคนร้านอื่นแล้วนะจะไม่มีคนแบบนั้นที่นี่น้องแม็กพี่ได้รับของแล้วอ๋อครับผมมันช้าหน่อยเพราะว่าเขาต้องเบิกของออกจากบริษัทเขาอะฮะพี่นิรุตก็เห็นมาตามอยู่มันช้านิดนึงแต่มันได้แล้วแหละมันได้กันทุกคนแล้ววันนี้สวัสดีน้องแม็กหายตกใจยังตกใจเรื่องอะไรฮะ2 ทุ่มยังมีลูกค้าพี่แจ็คมีลูกค้าตั้งแต่ขาเหยียบเข้าพื้นร้านแล้วจนตอนนี้ยังไม่หมดเลยวันนี้ผมนับดูแล้วลูกค้าพี่แจ็คประมาณ20 คนนะฮะ10 คนคือคนใหม่10 คนคือที่มาแก้เมื่อวาน ตัดแหว่งไปชอบพี่แจ็คมากเลยครับเก่งทุกอย่างครับพี่แจ็คหายเมาอย่างโอ้ถ้าเมาข้ามมา2 วันขนาดนี้แย่แล้วชอบคนพูดมีสิเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนยังไปตัดผมอยู่เลยอะไรฮะกระเทยสวยๆอ๋อพี่คิตตี้วันนี้จะทำอะไรกินน้ำพริกครับวันนี้ทำน้ำพริกกินพี่แม็กกินข้าวยังเลยครับรอกินพร้อมพี่แจ็คเนี่ยถ้าพี่แจ็คตายกูก็ตายฮะมีแอบไปกินแซนด์วิชมานิดหน่อยชอบน้องแม็กไอโอ๊กก็ไม่กินเลยนะโอ๊กก็ไม่กินเลยโอ๊กอ่ะไอโอ๊กอ่ะของจริงไม่ได้กินอะไรเลยเพราะนั้นไม่กินปากทุกคนตายมันกินชานมเข้าไปแล้วมันกินดีกว่าพี่ไม่ต้องห่วงมันกินโคอิเตะด้วยพี่ก็เพิ่งได้ของมาส่งอ๋อโอเคครับแม็กเสียงเป็นหวัดไม่ได้เป็นหวัดก็เป็นนิดหน่อยพี่หัวไม่สบายพี่หัวไม่สบายให้พี่หัวขึ้นไปนอนแล้วนอนหรือยังนอนแล้วถึงว่าทำไมพื้นร้านสั่นๆพี่หัวขึ้นไปนอนนี่เองน้องจ๋าเส้นแข็งนิดหน่อยแล้วก็ตัวกระชับตอนให้ยอมตอนอยู่นานๆได้นะครับเฟิร์สทุกอย่างคุณแจ็คตัดผมผิวมากลูกค้าเขาวันละ20 คนขนาดนี้ไม่พิ้วแย่แล้วลูกค้ามาจากสิงคโปร์ลูกค้ามาจากสิงคโปร์ด้วยถ้าร้านไม่สวยมันจะให้มึงตามบินไปแก้ที่นู่น
บินไปแก้ที่นู่นเออเครื่องดับกันเลยนะครับดิจิตอลเนี่ยแบกเครื่องไปเลยอะไรเนี่ยคอลินพิมพ์มาบอกว่ากำลังจะกลับมากรุงเทพนะบอก Hi will come back Bangkok ใกล้จะกลับมากรุงเทพแล้วมาฮะไปนะครับเราพบกับ6ล็อกซิ่วนะฮะตอนนี้ถามว่าร้านทำไมร้านเราลูกค้าเยอะจังนะฮะเรามีแบบนี้ฮะเป็นนางกวักนะครับไล่ตามอายุไปเลยไล่ตามสเต็ปเลเวลไปเจน X เจน Y เจน Z นะครับไปๆครับผมคุณแม่คุณพี่ขามาแล้วไม่ต้องเอาความไปไม่ใช่เอาโทรศัพท์ไปมาพี่มาพี่แจ็คพี่แจ็คตัดไวมากก็ตัดส่งๆไปฮะลูกค้าเขาก็คิดว่าดีแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขอหยิบน้ำสักหนึ่งโอ้ฝากเติมน้ำหน่อยแก้วอยู่นี่นะน้ำกองนะไม่ใช่เติมน้ำกองให้กูนะมาพี่เดียวไปแล้วเปลี่ยนสีผมพี่เดียวกับโลกพี่อ้วนอาการดีมากแม่อ้วนหล่อมากมาแม่อะไรอ๋ออยู่ไหนอ๋ออ๋ออยู่ข้างล่างกูบอกให้มันมาเตรียมไฟมาเตรียมตรงไหนวะเฮ้ยงงเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊หัวร้องไห้ทำไมพี่หัวร้องไห้ต้องอะไรมันบ้าหรอเสียตัวเมื่อกี้ไม่สบายไม่สบายมาเข้ามาลูกมาเข้ามาเข้าไปเลยอ๋อโอ๊กฉลาดมากงั้นมึงเข้ามาถือเลยโอ๊กกูไม่เข้าไปหัวร้องไม่ได้โอ๊กไปไหนอ่ะโอ๊กอยู่นี่เหมือนเปิดแอร์เลยอ่ะอากาศดีมากอุ้ยตื่นหรอเดี๋ยวเขาหายอะไรนะอ่ะเข้าไปเชิญครับผมไหนอันนี้เตรียมอุปกรณ์นะครับผมวันนี้เราจะทำน้ำพริกน้ำพริกที่อะไรก็ไม่รู้แดกได้ก็แดกภาพอ่ะอันนี้พี่ทำนะเอาหรอไอ้โอ๊กก็พี่มัวทำไงพี่มัวพี่ดิวเรื่องได้ยังโอ๊กโอ๊กยังไม่บอกเลยมันเป็นคนทำพี่โอ๊กก็คิดเองมาฮะเอามือออกกระเป๋าเอามือออกจากกระเป๋าไวที่สุดแล้วทำอะไรเอาน้ำเอาออกค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนั้นคือหม้อครับแล้วทำไมอันนี้เพิ่งเสียบล้างใช่ครับล้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยล้างแล้วใครเป็นคนทำพี่หัวครับอ่ะเอาไอ้ถอดนี่ออกก่อนถอดอะไรแล้วก็ตำน้ำพริกนะครับพี่อ้วนพี่อ้วนใส่รองเท้าส้นสูงชั้นอยู่นู่นนะครับเขาบอกว่าหันเป็นตุ๊ดเพิ่งหันเป็นตุ๊ดครับอ่ะมาหัวมาหัวเอาน้ำพริกให้พี่เขาก่อนลูกมาเก่งเข้ามาแล้วเก่งไม่จะถามพี่แจ็คก็ได้อ่ะเรื่องแบ่งสมบัติอย่าเพิ่งแบ่งเดียวอะไรนะมีกี่ตัวมีเฟิร์สกับทีมอ่ะโอเคมัน1 5กับ25 35ไม่15นี่นะครับสำหรับใครที่ชอบถามพี่แจ็คนะฮะว่าแบบทำอะไรบ้างอ๋อนี่ไปตำยังไงนะลูกอ่ะเอาครบมาเอาครบมาโอ๊กพี่หัวไม่สบายนะลูกพี่หัวเป็นมินช่วยช่วยพี่หัวหน่อยไปเลยไปเดี๋ยวเอาบาตรมาติดคนอื่นอ่ะก็จะมีมะเขือเทศนะครับ15ลูกอันนี้ผมไปซื้อมาเองพี่วันพี่วันเยี่ยมไปเลยไปเลยไปอยู่ข้างล่างไปไหนก็ไปเลยไปเลยไปไม่จะติดคนอื่นจริงๆมือไม้ไม่เอาติดกันทั้งร้านอันนี้ผมเป็นคนปอกนะพี่แจ๊คเอาอย่างนี้ปอกได้นิดเดียวเต้ให้งั้นเต้พ่อเป็นคนบอกแล้วก็พี่หนูจำไม่ได้หนูไม่รู้เลือกรู้ไปอ่านวิธีทำมาไม่แจ๊คเมื่อกี้ดึงวินทุเรศมากมันทันควยเหรออุ้ยทุเรศมากเลยแล้วมาจับกับข้าให้ผมกินเนี่ยนะกระทะพี่ดิวช่วยหนูหน่อยได้ไหมอีกพวกนี้หนูจะทำน้ำพริกโคราชให้พี่ดิวเป็นลูกมือหนูอ่ะได้น้องเต้เริ่มจากการดึงวินให้พี่แจ็คสากไปเลยนะพูดแต่อะไรนะทัพพีอยู่ไหนทัพพีค่ะทัพพีทัพพีมาครับผมอันนี้น้ำมันพืชนะครับนี่คือการทำขวดละ55บาทน้ำพริกโคราชเป็นไงน้ำพริกโคราชไง
ที่มันเป็นใส่หมูแล้วกระเทียมอยู่ไหนแล้วลูกกระเทียมตำกระเทียมหรือยังเอาสากมาก่อนแล้วพี่เอกสวัสดีครับสากกระเบือได้สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เอกพี่สุมณีนะครับแล้วสากกับกระเทียมเร็วๆกระเทียมมีแต่กระเทยค่ะตอนนี้ฉันก็ไม่พ้นอะไรนะไม่พ้นพี่สามกูสองคนแน่กินเลยทำเลยช่วยหน่อยได้ไหมได้ช่วยได้กระเทียมลูกกระเทียมเอาอย่างนี้ช่วยอะไรวะไม่มีแล้วครับช่วยตำกันเหรอช่วยดูหรือจะทำอ่ะตำนี่ทำอะไรเนี่ยแล้วตำกับพื้นเนี่ยนะไม่เป็นไรเอาสักกระเบือไล่ตุ้ยมาสักกระเบืออยู่ไหนคะสักกระเบือไล่ตุ้ยคืออะไรเราไม่ถือสักกระเบือมาอย่างเงี้ยตกใจอกชักเหรออย่าล้นครับพี่ใจเย็นไม่ล้นได้ไงไม่แต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่เช้าไม่กินข้าวเลยน้ำสักหยดก็ไม่หยดลงคอเลยอันนี้ทำอะไรต้องต้มใช่ไหมอันนี้กินสดกินหมูได้เลยกินสดหมูให้พี่อ้วนกินสดอันนี้คือหมูไว้กินสดหมูกินสดนะครับมันมีหมูมันอะไรวะหมูบดติดมันกับไม่ได้ไปสักเลยพี่ดิวพี่ดิวปะเอางี้พี่อ้วนเป็นคนถามเออไม่สักแล้วนะเป็นคนหาโอเคล้างแล้วเอาหัวไปไกลสิครับโอ้ทำไมคุยสั้นอย่างเงี้ยโอ้ทำไมคุยสั้นหน้าไลฟ์เป็นน้ำพริกสระบุรีค่ะครับผมก็เป็นน้ำพริกสระบุรีเอาไปอย่าไปวอร์มไปไม่เอาพริกไปคั่วเราแต่ว่าเพื่อนจะเอาพริกไปคั่วก่อนค่ะอันนี้ไม่ว่าให้พี่จะทำสองเมนูอะไรที่ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะทำน้ำพริกหมูผัดให้เผ็ดมากหนึ่งนะคะสองของพี่ขวัญอารักษ์เพื่อนในเฟซบุ๊กเขาให้เมนูมาให้สูตรเมนูขวัญเขาทำมันนี้ก่อนเหรอพี่จะทำน้ำพริกพวกก็หนูก็เมนูหมูอ่านให้พี่ฟังเลยเมนูมันชื่ออะไรนะเมนูขวัญอารักษ์เราแค่รู้ทำไมเมนูหมูจ้ากินข้าวทำไมไอ้นี่คือตำแบบไม่ละเอียดมากเอาไปผัดเอาไปผัดขอถ้าตำที่เซ็กซี่ที่สุดได้ไหมมึงดูแม่กูก่อนเอากระเบือออกมาอีกอันนึงไงถ้ามีสักกระเบือ2อ่ะเอาสักกระเบืออันที่2เอามาตำด้วยฮะเดี๋ยวนะเอ้าไม่ได้ผมก็ว่าอยู่มันดูนิ่งๆมันดูนิ่งๆเว้ยเพราะมันไม่ได้เสียบปะอุ๊ยเสียบแล้วเอ้ยทำไรอ่ะกินหอมโอ้ยทุเรศมากแล้วโดนติ๊กไม่เสียบปักให้พี่อ่ะลูกไอ้อ๊อฟไปเสียบไอ้อ๊อฟไปถ่วงปักผิดเอาหม้อหุงข้าวออกสิแต่กูว่าสากกระเบือจะนำหน้าไปอยู่ตรงนั้นอีกอันเอาอย่างนี้นะคะพอก่อนนะคุณพี่เดี๋ยวจะไล่ฟังนะคะว่าทำยังไงก็คือเราจะทำมันพริกผัดก่อนแล้วก็น้องหัวจะทำเมนูที่2เนี่ยเริ่มเมนูที่2ก็คือให้พี่หัวทำเอาตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูแห้งรากผักชีเดี๋ยวเอาใหม่นะก่อนอื่นเราเริ่มเมนูที่2ก่อนผมก็เลยงงเมนูหนึ่งพี่แจ็ครู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอหอมแดงหอมแดงแล้วอะไรอีกนะฮะตะไคร้หอมแดงตะไคร้อยู่ไหนครับพี่แจ็คหอมแดงอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะแต่มะนาวค่ะหอมตะไคร้โอ้โหเยอะไหมไม่รู้ว่าไม่หมดเลยเหรอไม่หมดสิเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นเมนูที่มันเป็นเมนูนี้สมุนไพรอ๋อสลับหมูจำนวนเท่านั้นตะไคร้หอมแดงอันนี้หมูแล้วหมูไม่เอาเครื่องปั่นเลยอีดอกแค่3วันจะหมดเป็นกระเทียมรากผักชี3วันจะให้แหลกแม่นะกระเทียมรากผักชีเฮ้ยพี่แจ๊คไม่ใช่หยิบอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะหมูนะคิดจะล้างมั้ยคะอืมหมูแต่ช่วยหน่อยได้ทําเป็นน้ําหมูอ่ะหมูไปล้างหมูล้างสิต้องล้างเอาเลือดออกไปล้างปกติร้านนี้ไม่เคยล้างต้องล้างสิคะเออโอ้โหไปล้างไปหนึ่งอันก่อนเนี่ยมันมีหมูมันติดหมดไปเรียกไอ้บอลมาล้างหมูสิชอบดูมากเวลาทำกับข้าวขมิ้นนะคะขมิ้นด้วยค่ะสากอะไรเนี่ยสากสังวนเยอะมากอันไหนเสร็จแล้วก็จบปกติใช้สากอันนี้เหรอใช่มันมีอันใหญ่กว่านี้พี่โอมเอาไปใช้มานิดเดียวค่ะความมันเหลืองนะคะนิดเดียวคุณพี่ขมิ้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันมีขมิ้นสีขาวด้วยนะขมิ้นเหลืองขมิ้นขาวมันคือขมิ้นอ่อนอ้าวกระเทียมไอ้นี่กระทะทำงานแล้วขมิ้นหัวชมพูมั้ยกลับมาที่เมนูที่1ป่ะไปเริ่มเปิดพัดลม2มาเข้ามาเลยเปิดพัดลมมาเลยอันนี้ใครเปิดแอร์หรือเปล่ามีเปิดแอร์ไว้อะไรไม่ใช่พูดเล่นนี่มันลมเย็นมากนะครับอุ๊ยเย็นมากเลยเนี่ยเย็นตอนนี้เตรียมข้าวหรือยังคะมาแล้วบอกให้น้องบอลไอ้น้องบอลน้องบอลหล่อๆกินข้าวหรือเปล่าอันนี้มั่นใจว่ากินได้ใช่ไหมคะกินได้ที่เตรียมข้าวอ่ะรากผักชีแตกยากอ่ะนะดิวฮะใช่
มันต้องเครื่องปั่นนะผมบอกสวัสดีค่ะสามสาวซาซ่าเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้มึงลืมไปเลยไปอีกแม็กว่าแม่มึงนะแม่มึงมานี่อีกกระเทยพี่ดิวหนูขอโทษมาเต้ตามเต้ตามหนูขอโทษนี่ก็ตามสนุกเลยพี่อย่าลืมตัวนะพี่เป็นอวสองพี่ยืนยินดีคือเต้ตามจะได้กินไหมในวันนี้มีของกระเทียมคั่วอะไรอีกพี่เต้ตำแรงๆหน่อยดิเมื่อกี้วิดีโอตำดังปัก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 อะไรอะไรเนี่ยหูใส่ขนาดนี้มันใช่เหรอนิดเดียวนะฮะทำเยอะกว่านี้ไหนจะทำอาหารดูเอาน้องลงมาดีกว่านิดเดียวนิดเดียวแล้วก็มันในนี้ใส่มาโอเคแล้วอะไรอีกถ้านึกอะไรไม่ออกให้เรานิ่งสักครู่เป็นได้ยังไงเป็นได้ยังไงเป็นได้ยังไงเอาหมูผัดใส่พริกไว้ยังคะจะเริ่มใส่แล้วพริกคั่ว 4,372 คนนะครับผมของไลฟ์คนอื่นเดี๋ยวเอาวางไว้นู่นก่อนเอาหมูไว้นู่นก่อนเดี๋ยวพี่จะเรียกทีละอย่างถือไว้อยู่เนี่ยถ้าเรียกและถ้าละเอียดแล้วบอกเต้ต้องใส่พริกแห้งด้วยพี่ดิวใช้2สากเลยค่ะเสร็จเร็วของอีเต้ต้องใส่พริกแห้งนี่ไงพริกแห้งที่แซ่บเอาออกมาออกหมูผัดอย่าเพิ่งนะรากผักชีด้วยป่ะรากผักชีไปทางนู้นสิแต่แล้วครับแล้วทำไมนั่งต่ำจะพูดจะฉับร้อนผู้ชายมาวันนี้เอ้ยก็พูดแล้วไม่นะบอกเขาหมดเลยบอกได้เหรอเฟซบุ๊กไหมเอาเป็นว่าแม่ใส่น้ำปลาให้ลูกหน่อยน้ำปลาครับผมใส่ปลาแสบจมูกแสบคอไปหมดแล้วเอาน้ำปลานิดนึงขยำมาเลยแม่อันนี้เขาพิมพ์มาผู้สนับสนุนหลักอาหารหกเต้าตาสามแม่ครัวบอกไปเลยนะบอกนะพอแล้วบอกตรงไหนสี่สาวกระเทยไทยไปข้างนอกด้วยกันไปออกไปถ่ายข้างนอกได้มั้ยครับไว้นี่ต้องบาวไว้นี่ขอออกไปถ่ายข้างนอกได้มั้ยครับเผื่อมั้ยผมไปอยู่ตรงนู้นคือประเทศไอออฟมึงเล่นปิดนี่กันปิดอะไรบอกไฟออฟมาพี่เฮ้ยหมูอยู่ไหนวะอยู่นี่พี่มาหมูเป็นชิ้นอยู่ไอโอ๊ครอดคนเดียวเลยมันมีภาพปิดปากหมูสับนี่อยู่นี่อ้าวแล้วพี่บอกหมูเป็นชิ้นหมูสับหมูนี่แสบไม่ไหวโอ้ยนะฮะแม็กเยอะนะลองมาอยู่ไหมครับลองมาโดนดูไหมฮะเขาหนีกันมาหมดเลยนะฮะดูสภาพแต่ละคนสิครับมาบอกผมเยอะดูแต่ละคนเยอะอะไรวะแกแต่นี่เลยลูกไม่คืออาวุธจีบภาพดีเออเนี่ยเยอะอะไรดูใครอยู่ได้บ้างขอพี่ขอเกลือแช่เออพี่พัดลมเฮ้ยอ้อยนี่ดูเยอะอะไรเขาก็เป็นกันหมดแสบเออล็อกประตูโอ้ยให้โอ๊คตามต่อเดี๋ยวนะแล้วเราทิ้งเขาไว้อย่างนั้นกันนะไปออกกันไปแท็กหน่อยเร็วไปต้องเปิดไม่ได้พี่อยู่ให้มันไปอยู่กันเพื่อนเขาได้สงสารแจ๊คอ่ะอันนี้โอเคอย่างนี้ช่วยกันไม่สำลักเลยเหรอแจ๊คไปช่วยกันดมหน่อยไม่เป็นไรเลยหรอไม่ปิดประตูตรงห้างเลยปิดเออสงสารแจ๊คที่อยู่เนี่ยสุขใจเออเป็นไรพี่แจ๊คอย่าตายนะอันนี้โอเคอย่างครับพี่ดิวอย่างค่ะยอมเอออยู่ได้ไงแล้วยอมไม่ไอเลยคำน้ำตาแตกคนไลค์เข้าไปสิครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับใครจะเข้าฮะเครื่องแรงไปป่ะน่าจะใช่ไปสิพี่ว่าผักเสร็จแล้วไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวมุกเริ่มมาแล้วว่ะเออดิอะไรนะครับมะเขือเทศเหรอพริกพริกอะไรไม่พอ
เอาพริกอีกเหรออันนี้ให้พี่เต้เอาพริกมาเพิ่มแล้วก็เอาพริกมาเพิ่มโอ้ยไหนครับไม่ได้อะไรวะเปิดอยู่ค่ะหน้าต่างเพื่อนอาจจะไม่มีข่าวนะครับคนผ่านนะพี่ใต้อาจจะมีงงว่าทำไมอยู่ดีคนที่จามเดินตามกันปิดพัดลมปิดต้องเปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดแล้วค่ะแต่เราเสริมจะโบกพี่แจ็คเสริมตูดเหรอได้เลยพี่ดิวพี่ดิวมาดูที่พอเนี่ยพี่โอมไปไหนพี่โอมตัดผมถ่ายไว้ครับคุณพี่หลังเอาน้องผมมาด้วยกันนะพี่หลังเอาน้องผมมาด้วยกันน้องหนูที่เป็นอาจารย์สอนทำอาหารไทยอ่ะเดี๋ยวจะจบไปนะทำอาหารที่นากินไปเลยขอบคุณทุกความห่วงใยอยากกินของอร่อยต้องทนหน่อยใช่ใช่ถ้าอยู่บ้านนอกเนาะกลิ่นก็จะกระโชยไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ทุกคนก็มากินใช้มะเขือเทศเล็กจะดีกว่าค่ะตัวนี้ได้เนี่ยครับหูมาค่ะหนูมิโอ้ยจะตายพี่จังไม่เป็นไรเลยเหรอไอ้เหี้ยมันหมูมันลงแล้วไงมันน่าจะโอเคขึ้นแล้วเรียกพี่โอมาอีกคนสนุกแน่100ทีแล้วก็อยู่เอาอีกดีกว่าอะไรใส่นิดเดียวโอ้โอ๊กดำเลยมันไม่ใช่ปกไม่ใช่ของมันหรอทำไมมันเล็กอะใช่ปะใช่เล็กมากแต่ไปอ๋อของพี่โอมโอ้ยจะตาพี่ทนได้ไงอะยืดดอกมึงเป็นผู้ชายมันก็มีความอดทนพี่ก็ผู้ชายมึงดูกันกระเทยก็ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอกับผู้ชายผู้ชายก็มีสิทธิ์ออนแอร์ได้นะตาแดจังกึมต้นหอมผักชีตรงไหนอ่ะว่าอันนี้หรอว่าแค่อันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใส่อ่ะพี่แจ็คได้สั่งผักลวกป่ะแต่ผมเดินหาให้แล้วมันไม่มีอ่ะพอแล้วลูกพอแล้วทุกสิ่งอย่างเหลือแต่ว่าชิมนะคะอันนี้ใส่รสดีนิดหน่อยไม่ต้องเยอะใส่นิดหน่อย โอ้ย ใส่รสดีนิดหน่อยเพราะมันเค็มนะคะเนี่ยน้ำมันจะออกมาเองเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะทำไมข้างในก็ยังไม่หยุดไอ้กันอีกวะคนแก่แม่แม่คนแก่นะนะคะแม่อ้วนแม่เยาว์นะคะเดี๋ยวให้ฮวดเก็บของนี่น้ำหมูกับน้ำนี่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือกินเลยนะคะแดกเลยเดี๋ยวให้พี่ดิวมาชิมดีกว่าให้พี่ดิวมาชิมนะคะว่าโอเคไหมพี่ฮวามาชิมด้วยลูกพี่ฮวาพี่อยากให้ฮวาเอาถ้วยหนึ่งอันของฮวาคนเดียวเลยอ่ะเขาบอกว่าระวังเค็มรสดีเยอะอันนี้หรออันนี้ใส่ไหนมาเมื่อกี้อันนี้เป็นมะเขือเทศเป็นเลยนะเป็นต้นหอมครับผมเปิดดิเพราะว่าไม่เปิดข้างในตอนนี้เปิดแล้วออกตามหรือยังคะตามจะแตกไหมครับพี่แจ๊ตามจะแตกแล้วค่ะผู้ชายบอกบนหน้าผากปลาหมอสีชัดๆกระเทียมใส่ยังใส่แต่แรกครับหน้าตาเหมือนน้ำพริกอ่องเลยน้องเก็บบังไฟเก็บบังก่อนทำน้ำพริกอะไรน้ำพริกสระบุรีครับผมฮะก็พี่ใส่แล้วขนาดนั้น
คนให้มันทั่วๆก่อนอันนี้จะกระตุ้นกูว่าพังแน่เลยพังปีหน้าไม่ต้องมีผักชีมีต้นหอมใจเย็นๆนะลูกนะเอาต้นหอมเลยผักชีอยู่ไหนลูกนี่นะเขาบอกว่าใส่น้ำปลาแล้วใส่ปลาแล้วเจอรสดีอีกไม่รอดเฮ้ยใส่ขนาดนี้เลยเหรอใช่มันก็จะฟันตอนอย่าไปพูดเยอะเค็มอยู่แล้วรสดีเข้าไปอีกเฉยๆอ๋อเหรอถ้ามึงอร่อยแล้วมึงจะบอกว่าพี่แจ๊คขอกินอีกกูไม่ทำให้อีกแล้วเหรอมึงเฉยๆไหมมึงอยู่เฉยๆมึงบอกเขามีหน้าที่ประกาศมีหน้าที่เป็นคนภาคพี่แจ๊คทำงานทั้งวันไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยมึงก็พูดอย่างนี้จอพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเขารู้กันหมดแล้วคนมาใหม่ไม่ได้ยินเหรอคนดู5คนเนี่ยนะบอกเขาตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เที่ยงนะครับพี่แจ๊คยังไม่ได้กินเลยจริงๆนะน้ำก็ยังไม่ได้กินวิ่งเมื่อกี้วิ่งเป็นทีเอาพริกอีกนะลูกเอาพริกอีกนะคะเขาบอกว่ามันน่าจะพอกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะเพราะว่าตำตำไม่ต้องแตกมากอาเต้ขาลูกเอาพริกไปให้เขาค่ะมาดิลงมาพริกใส่ไปเพิ่มนะคะหืมใส่ไปเพิ่มนะคะไม่มันต้องแช่น้ำแช่น้ำเอาพริกไหนใส่เพิ่มแช่แล้วไม่หรอแช่แต่วิดีโอไม่แช่แล้วอยู่ตรงนี้หมดเลยฮะนี่แช่ลงมาไงนี่ไงแช่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เส้นนี้เลยใช่ไหมใส่ไปหรือยังใส่แล้วใส่ไปแล้วกำนึงที่ว่าให้ไปเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมใส่แล้วครับก็อันนี้แหละครับใส่ไปกำนึงครับจะใส่เพิ่มอีกอ่ะเชื่อพี่เพิ่มเอานี้ไปเพิ่มใส่อีกใช่ไหมฮะแล้วใส่หมดนี้ก็ได้ค่ะแต่หมดแล้วทั้งหมดแล้วค่ะอ่ะลูกเอาใส่ให้หมดเลยนะคะเชื่อพี่เพราะพี่กันเลยทำก่อนเชื่อพี่เอาที่เป็นกันเทมาก่อนหรือว่าพี่ดิวไปเป็นอะไรกันเทมาก่อนมาที่นะคะมาของว่าเอาช้อนมาลูกก็เป็นกระเทือนมานานแล้วนะน่าจะมีน้ำมะขามเปียกช่วยแก้ได้อ่ะทีนี้เรายังเติมน้ำลงไปนิดหน่อยน้ำเหี้ยอะไรเอ้ยที่เพื่อนในเฟซบอกเหรอเหรอที่ว่าอีแม็กโทน้ำตาลใส่ยังคือน้ำตาลใส่แล้วทุกอย่างพร้อมหมดเหลือแต่มะนาวใช่วันนี้พี่แจ็คขอนำเสนอและภูมิใจมากอร่อยมือเชมแม็กจิบน้ำด้วยขอบคุณครับอร่อยเลิศคุณแม่จัดให้ใส่น้ำค่ะจะรสเค็มนะเอาถ้วยมาดื่มก่อนดื่มไม่ดิบอันเออแม่ครัวน่ารักบอกไม่ใส่มะนาวนะเดี๋ยวไม่รักกันมะนาวครับจะบอกว่าตัดเค็มใส่อะไรเพิ่มเค็มเยอะถ้าเค็มยังไงเพิ่มจริงๆแล้วว่ากับข้าวจะต้องให้เสร็จก่อนแล้วน้ำปลาเนี่ยใส่หลังชิมก่อนแล้วค่อยใส่ไม่ผมก็ไปแล้วพี่จะใส่เข้าไปทำไมนิดเดียวกับข้าวคุณเลี้ยงทีแม่งนะเขาบอกว่าพี่แจ็คพลาดกับรถดีทุกรอบมือเอาไปซ่อนเลยวันตัดน้ำตาลแล้วบีบมะนาวใส่น้ำลงไปแล้วล้างออกให้หมดเอาไปจะกล้าล้างแล้วล้างออกไปให้หมดทั้งกระทะใส่อะไรอีกเนี่ยน้ำตาลน้ำมะขามเปียกพี่แจ็คทำแกงส้มน่าทานมากเลยอันนี้เอาแกงส้มพักนะเอาแบบกรุบๆนะครับไม่ละเอียดมากเอากรุบๆแค่เดียวใกล้ละวิธีทำให้พี่แจ็คใส่น้ำตาลหน่อยเดินแล้วจะล่วงไหมผงชูรสขนาดนั้นเอ้ยอะไรอ่ะก็เหรออ้าวอ่านน้ำพริกให้หน่อยอันนี้เป็นน้ำพริกทรมานทีใช่ไหมคะน้ำพริกทรมานหมีใส่หมูเพิ่มค่ะถ้าผัดมันย่องกินไก่ดิบให้ทานเลยปะอ่านตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณนำเครื่องที่โขลกมาคั่วหอมหอมพอหอมๆแล้วจึงนำซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงไปผัดแล้วปรุงรสตามชอบเท่านี้น้ำพริกมาผัดปุ๊บก็เอาซี่โครงใส่ใช่แล้วปรุงรสตามชอบไม่ถึงน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลเดี๋ยวให้น้ำพริกออกนะคะเหมือนอ่องมันเออน่ากินเนาะพอเสร็จแล้วเนาะใช่อร่อยมากแม่หนู
ูเน้นมันยังหนูเน้นมะเขือเทศแม่แล้วนะกินนะกินขอชิมหน่อยสิลองชิมสิแม่เดี๋ยวๆนะแม่นะหนูยังไม่มั่นใจหนูยังไม่ตัดปี๊บหน่อยหน่อยนึงมั้ยใส่แล้วจ้ะอ๋อแล้วเหลืออะไรรู้มั้ยเดี๋ยวมะนาวเพราะมันออกรสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่แม่เอาชิมเลยชิมเลยอยากชิมจัดเลยแม่โอ๊ยปูอีแม่อีแม่คือแม่หนูยังไม่ได้สั่งมะนาวนะเออทํามันเถอะแม่อย่าเป่าแม่กินอยู่นี้เลยอมเข้าไปทั้งอันเลยแม่มันยังเค็มอยู่นะเพราะว่าหนูยังไม่กินเลยพี่เอกเออเหมือนเนาะแม่ไม่เห็นไม่ได้มะนาวนะโอ้โหถ้ามะนาวอย่างเดียวจบเลยเหรอดูรู้เจ๊งเลยมันดูอีกแล้วอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากินเป็นคนทำแบบข้าวกินอยู่แล้วแค่มะนาวอย่างเดียวจบเลยจบเลยจบจบเลยอย่าทำอีกมะนาวปึ๊กเอาถุงดำมาวางทิ้งได้เลยโอ๊กเอาถ้วยกะละมังใหญ่ๆมาลูกงั้นเอาผักชีเอาถ่านไม่ถ่านอยู่ตรงนั้นนะคะถ่านอยู่ข้างหลังต้องน้ำตาลนิดหนึ่งว่ะเพราะว่ามันมีเค็มนิดหนึ่งมันไม่นิดหรอกน้ำตาลมีน้ำตาลปี๊บดีไหมปี๊บใส่อะไรดีปี๊บปี๊บปี๊บวิดีโอจัดมาปี๊บอยู่บนนี้ปี๊บหน่อยนึงปี๊บเครื่องทักพีแล้วก็มะนาวแล้วก็จบเลยรสอื่นดีหมดคนลุกน่ากินน่ะแม่กูพูดแล้วแบบดีหมดได้ไงวะน้ำตาลไหนดูดิตันปิดนิดนึงค่ะหมาแม่ก้อนฟักมาเลยแม่อ้วนรสอื่นดีหมดนะฮะตอนนั้นมันเป็นก้อนนี่นาไม่ดีหมดได้ไงเล่นสรุปดีกูหมดเลยเออยังไงถ้ามันเป็นก้อนเดี๋ยวมันจะละลายมันจะไม่ละลายน้องไม่สบายเปิดไปตรงกลางเลยค่ะพี่แจ็คไปดูงานแฮร์รี่มายังโอ้อยากไปอ่ะพี่แจ็คไม่น่าใช่คนสนใจอะไรแบบนั้นนะไปกันมั้ยจะไปรีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอน้องพี่สารพัดเอออ่ะพอแต่ว่าต้องไอ้นี่นะต้องใส่ถาดไม่ดีหรอใส่ถาดใหญ่ต้องให้แจ็คต้องน้ําตาลต้องคนมันเป็นก้อนเออแต่โอเคมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยเลยได้บอกเลยเหรอโอ้เออน้ําตาลเยอะผมจะไม่กินอาหารที่พี่อ้วนทําเด็ดขาดแปลกไปถ้าบอกว่าอันนี้อร่อยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆฮะอร่อยเลยจริงเหรอผมก็ว่ามันน่าจะอร่อยนะแม่อร่อยอร่อยอร่อยดีไปล่างๆแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก็คุณแม่นั่งเลยคุณแม่ขาอันนี้รสดียังฮะรสดีแล้วใช่ไหมเอาอันนี้คุณแม่ขาคุณแม่อันนี้ไปก่อนนะครับคุณแม่ขาเอาข้าวอะไรให้คุณแม่เลยกินกับข้าวมันจะอร่อยแม่อร่อยแล้วค่ะมันดีแล้วใช่ไหมคุณแม่ค่ะรสมันดีเนาะแล้วเดี๋ยวให้กินเอาข้าวให้แม่เลยรสดีมากอันนี้อะไรอะไรนะอะไรเนี่ยให้คุณแม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ก่อนคุณแม่กินหมูสดนะคะอ๋อแม่กินหมูสดเดี๋ยวแป๊บเดียวให้คุณแม่หน้าเก๋ๆนะครับถ้าพี่อ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่เป็นนะครับนิดเดียวนอกจากจะซอยเก่งแล้วยังแม่อ้วนเคยไปร้านตรงงามวงวานยังฮะเพราะว่าจะไปวันนี้ไงทีแรกอ๋อเหรอมันมีคลินิกไตเทียมนะอีแม็กเดี๋ยวกูจะปวดว่าเดี๋ยวกูจะปวดดำมึงถือกล้องดีถือดีที่สุดนะรสชาติดีโอเคห้ามอ่านด้วยรสแม็กแม็กต้องกำลังใจด้วยอะไรนะอ๋อกำลังใจนะครับเต็มเลยนี่อะไรวะเนี่ยกำลังใจนะครับผมลืมหยิบไอ้นี่มาไม่รู้ลืมไปไอ้นี่น้ำไอ้ปลาหยองไอ้คุณนายอ้อยแม่กินกี้อร่อยมากเขาเอาเนื้อปลาไปยิงแล้วก็คั่วนะอะไรอ่ะให้คั่วจนแห้งเลยปลาหยองอุ้ยหมดกระปุกเลยอ่ะเอออร่อยจะได้ถ้าเป็นเนื้อปลาหมาแหวกอะไรนะเพราะเนื้อมันเยอะอันนี้ก็เนื้อหมดเลยไม่มีกระดูกเลยไม่รู้เนื้ออะไรไปคั่วเหมือนปลาเอาน้ำปลาไปคั่วเอาน้ำตาลเอาเนื้อปลาไปคั่วอ๋อมีแต่เนื้อนะไม่มีกระดูกนะอ๋ออุ้ยรสมากปลาหนังเฮ้ยมาชิมหน่อยดิวะเอาน้ำตาลไอ้โอ๊กเอ้ยเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายเสร็จเลยโอ๊กมากินหน่อยเร็วกูเองใครแม่มาแม่มาชิมแม่ชิมแม่แม่มาจัดเลยแม่เดี๋ยวแม่อันนี้อะไรอันนี้ห้วยแม่เลยผักห้วยผักชีด้วยครับแม่เอาไปเลยแม่ไปเลยแม่ไปเลยขอครับใหญ่ๆแม่แม่ต้องให้กูเป่าก่อนไหมเป่าไม่เป่าก็ได้เป่าก่อนเป่าก่อนแม่หืมพอแม่เป่ามันได้ยินกลิ่นขี้มะนาวก่อนจบด้วยมะนาวยังไม่ได้ต่อยมะนาวแกก่อนเพราะมันก่อนแล้วแต่ก็มะนาวตอนที่ปิดแกใช่ถูกต้องมะนาวดับไฟก่อนแล้วปิดใส่มะนาวหมดครึ่งหนึ่งจักจักอร่อยอร่อยมากเป็นไงแม่น่ามีแต่หวานไม่เค็มใช่ไหมหวานไหมไม่เค็มไม่หวานนะอร่อยอร่อยกลมมากกลมกล่อมมากโอเคอันนี้พี่วันคอนเฟิร์ม
เริ่มขมแล้วเพราะว่าพี่แจ็คบีบไก่ละไก่ละอ่ะมากูจะตายไก่ไก่ละอ่ะมามานี่บีบมะนาวมันแล้วอร่อยเลยอ่ะได้ว่าเอาถ้วยใหญ่ๆเอาถ้วยจานใหญ่ๆพอมั้ยล่ะมันเอานั่นไปกระมังนะครับเอาอันนั้นเอาใส่ผัดหมูโอเคเอานี้แหละโอเคครับแล้วจะได้กระมังอันนี้แหละพออันนี้มันร้อนเลยมันมะนาวใส่อีกมะนาวใส่สติกกระมังก็ปรับให้มันครับต้องปรับให้มันขอครั้งนึงสิอะไรนะก็ก็ผมก็ไม่ได้ว่าจะได้ต่างอย่างนี้ลิ้นแม่เป็นอะไรป่ะที่หลังนี้นะครับเอาน้องหนูมาทำให้ดีกว่าค่ะเป็นอาจารย์ทำอาหารเนี่ยไม่ต้องเอาน้องเอานุ่งมาแล้วมึงล้างกระทะไม่ให้กลัวแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องเอาใครมาเอาคนล้างมาดีกว่าเอาคนล้างกระทะกับอันนี้มาเอาน้ำเททิ้งได้ดีลูกน้ำพริกกูเสร็จละนี่ให้คุณแม่มีข้าวสวยอะไรให้แม่อ้วนไหมลูกเตรียมแล้วค่ะโอ้โหแม่อ้วนเขาผักไปเลยครับพี่เต้เขาพูดรักษาน้ำใจหรือว่าอะไรวะคุณจะตบมืออีกไหมคุณหมอไม่ทันเขาบอกหมอไม่ทันเผ็ดหมอไม่ทันเผ็ดใช่ไหมอะไรนะเพื่อนๆบอกว่าตักไปฝากอุ้มกับอีฟด้วยถ้ามันเป็นไปได้เดี๋ยวตักไปค่อยว่ากันถามพี่จะใส่อะไรไหมคะจะไม่ใส่อะไรไหมไม่ใส่ใช่ไหมไม่ไม่ครับแต่ผมพอจะรู้นะทำไมแม่บอกอร่อยขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้แม่อ้วนรู้สึกอร่อยเหลือเกินตาถ้วยแดงมาอยู่ไกลๆสองนะพี่เป็นคนเรียกผมมาอยู่ตรงนี้อะไรนะยิงตาพี่ปะฮะรอเดี๋ยวพี่อ้วนรู้ใช่ไหมตามน้ำพริกเลยยังเสร็จแล้วเอาน้ำโคกมาเอาโคกมาเอาน้ำพริกมาเอาน้ำโคกหรือน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนำมาเป็นโคกไปทางไหนเอาเอาน้ำมันเอาพอแล้วมั้งคะตักไปวางไว้ลงน้อยลูกผมไม่กินนะฮะแล้วมันเยอะเฮ้ยมีแล้วมันเยอะแล้วเรื่องเราคิดถึงเรื่องที่เรากินแล้วเราเผ็ดพอแล้วถ้ามันไม่ดีค่อยมาตำใหม่ไม่เชื่อถ้าแม่อร่อยกูถีบแม่งเลยถีบใครเร็วๆมาน้องมาเร็วๆลูกกันออกมาเร็วพันเลยออกอันนี้เอานี่ออกครับเก่งมากลูกเดี๋ยวอมเฟยให้นะครับไม่ต้องถึงพี่ตำเลยตีนกาอมนะพี่พอพี่ก็จะอมของพี่เหมือนกันโอ๊กก็ขออมเหมือนกันน้องมาโอ้ยกไหวเหรอหนึ่งนี่สองโอ้ยจะยกส่งไปถ้าโดนรองเท้าจนจะกรี๊ดเลยค่ะก็หลบไปเลยลูกมาเอากระทะมาให้อ่ะพี่ว่าเอาเลยนะพี่เลยนะพี่เอาอะไรพี่กับผ้าที่ชู้มาเช็ดเลยลูกแบบให้แม่กูกินก่อนนะคะใช่เขาบอกว่าในที่สุดแม่อ้วนก็ค้นพบความอร่อยที่แท้จริงอายิโนโมโตะเป็นโตะนี่คนใช้ใครคะอันนี้คนหมอยใครคะคุณอย่าเพิ่งพูดเยอะเดี๋ยวเราอยู่ในกูอายครับเฮ้ยหมอยมาได้ไงพี่แจ็คใส่กระโปรงอยากกินค่ะมาเลยใช่ทุกคนแชร์ไปถึงอายิโนโมโตะนะฮะเขาจะได้ส่งสปอนเซอร์มาฮะอะไรไ อะไรโอ้ยน่าอร่อยอร่อยน้ำพริกราดข้าวราดกินกับผักนะครับแล้วทุกอย่างพี่ดูพี่ดูคนให้หนูหน่อยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเลยรอพร้อมกันใช่ไหมเออผัดอีกหน่อยเดียวนี่หมดโอ้ยน่ากินน่ากินนะจานข้าวเดี๋ยวไม่รอเลยมาลองนี่ลูกเอาภาพให้หน่อยรอก่อนนะไม่ต้องรอให้พี่กินเบาๆก่อนโอ้โหรอไอ้นี่ไหมเดี๋ยวอิ่มก่อนเนาะเออเดี๋ยวรอกินอันนั้นพร้อมกันเดี๋ยวนี่ก็เปียกแล้วพี่ผ้ามันเป็นหินอ่อนเขาไม่ให้เป็นของน้องอ๋อพับสี่สิพับสี่สิโดนได้แจ็คโดนได้พับสิบเนี่ยพับสี่อันไงพับอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งยังได้เลยอีกรอบหนึ่งแต่พี่ว่าโต๊ะตัวนี้ไม่มีอะไรจะเสียงเอาตรงๆพี่ละกินเลยนะตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยต้องแยกพี่เดียวต้องแยกพี่เดียวลองชิมดิว่าพี่แจ๊คขาดมะนาวขาดอะไรไหมขาดเลยทานลูกไป
มาแม็กไปแล้วเหรออันนี้แสบจมูกแน่เลยอ่ะอันนี้ อ๋ออันนี้โอ๊กไงอ๋อถอดไงพี่อ่ะโอ๊กอ่ะแม็กไปไกลๆตีนก่อนครับออกไปข้างนอกได้ไหมเดี๋ยวก็เรื่องมวยนอกน้ำพริกนี้เดี๋ยวมึงตามเรื่องอย่างนี้ป่ะจงโจ้ก็ตามพอแตกๆกรุบๆให้มันเอาสีมันสวยให้งั้นนะไม่เอาแตกไม่เอาแบบว่าเยอะเพราะพี่แค่พริกไปแล้วพี่ยอมทิ้งไม่ได้โอ๊กแล้วเปิดกันมาเปิดมาเลยลูกพี่แจ็คบอกให้เปิดไม่รู้ดูกูรีบมึงดูกูรีบค่ะไม่เอาแก๊สนี่เอาพี่เอานู่นแหละลูกทำแรงรีบเหรออะไรอ่ะเมื่อกี้ตังน้ำตาลบอกนะห้ามพูดไปมึงห้ามพูดไปไหนอะไรนะนี่น้ำตาลหรือนิ่มครับมันก้อนซีดเลยตำสองสากนะครับก็คือสากซ้ายถือไว้เฉยๆตำแต่สากขวาไม่รู้จะถือไว้ทำไมสากซ้ายเดี๋ยวปิดฝาเรียกเองแป๊บเดียวสิงคโปร์เสร็จแล้วค่ะสิงคโปร์เสร็จแล้วฮ่องกงอ่ะฮ่องกงสิงคโปร์เหรอเสร็จเลยไหมคะโอเคแล้วเขาโอเคไหมเขาโอเคเขาโอเคแล้วสีสวยไหมรอนสวยไหมไม่สวยก็ตกแม่งแค่เกมมึงเขาบอกเขาโอเคน้องแต่ของเราแต่รอนดักผมเขามีอะไรนะไฮไลท์เป็นไลท์อยู่แล้วมันจะมีแค่นิดหน่อยแต่ก็ไม่มากโอเคฟังนะเธอตักเอาเนี้ย1นาทีมึงคือมา1นาทีทำอะไร1นาทีฟังนะมาค่ะรอฟังกูท่าปัดเหงื่ออุบาทมากลูกค้าเป็นจ้างเป็นคนสิงคโปร์เยอะเนาะวันนั้นเห็นเขาคุยกับเพื่อนเขาบอก you very good ชุดเนี่ยโอ้เป็นคนหุ้มหิ้วเนี้ยค่ะหุ้มหรือหิ้วพี่อุ้มโอเคพี่อุ้มแล้วก็ฮอดเป็นคนตักเนี่ยให้พี่ฮอดทำเขาพี่ฮอดเป็นกันเลยแล้วก็นั่งเป็นกันเถอะวันนึงก็ได้พี่ใส่น้ำมันอะไรเอาโอ๊กไปเป็นกันเถอะเขาว่ายังไงนะเดี๋ยวน้ำมันนะเดินมาดีๆเยี่ยมเดี๋ยวยกอะไรนะเดี๋ยวน้ำมันเอาลงไปคั่วโอเคมึงนี่เป็นคนที่เยี่ยมฟังนะครับผมยกอะไรครับพี่สามารถตัดได้เลยครับใส่น้ำมันเยอะขนาดนั้นเลยพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่อยู่เฉยๆกูไปลาลูกค้านี่ไอโอ๊กมันรอกินข้าวพร้อมพี่เลยนะพี่เป็นยังไงโอ๊กมากกว่าน้ำมันเรียบร้อยล่างทำอะไรขึ้นบ้างขอบคุณรถคันพี่วะเรียบวันนั้นไม่รู้พี่แจ็คเรียกมันอะไรไม่รู้ว่าเรียกไอโอ๊กไอโอ๊กหันไม่ตอบพี่รีบก็ยังไม่ทันพูดเลยไอ้นี่ชิงพูดก่อนไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะเมนูอะไรอ่ะไม่รู้หมูอะไรวะหมูผัดนรกพี่เออสวัสดีค่ะดูทิปแบบนรกมากเลยพี่พร้อมกับช่วงคุณแม่ไม่อยู่ช่วงคุณแม่ไม่อยู่มีอะไรจะเมาไหมพอจะมีประวัติอะไรของพี่แจ็คให้ขุดไหมพี่เต้ไม่มีอะไรให้ขุดเท่าไหร่เอาแบบรุนแรงที่สุดเพราะถ้าขุดมันก็ขุดชีวิตฉันด้วยเพราะไปด้วยกันไปด้วยกันตลอดเราคบกันไม่ได้เราต้องเผาเราเองคือเผาเขาก็คือเผาตัวเราเองนะคะอันนี้คือใช้หม้อทำใช้หม้อทำเป็นหม้ออบเตาอบนะครับช่วงคุณแม่ไม่อยู่ทำตามใจชอบทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้หัวเต็มที่เลยแล้วดูจะมาใส่ลงไปไหมกินได้พวกกินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเราทำเล้งไปเลยเปล่าไหนๆก็มีกระดูกทำเองเลยโอ๊กอันนี้คือใส่น้ำมันป่ะอันนี้ไงพี่ขวัญอารักมาในถามพี่ขวัญครับชื่อเมนูอะไรอันนี้มันชื่อเมนูอะไรครับพี่ขวัญอารักคนเดียวกันไหมเนี่ยพี่ขวัญเราบอกว่าตั้งเองเลยค่ะเพราะไม่เหมือนที่พี่ทำแดงขนาดนี้แม่ไม่อยู่นินทาอ๋อเขาบอกกระดูกหมูคั่วสมุนไพรเขาไหนพี่ขวัญโอ๊กเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรมากสีผมโอ๊กชอบมากเลยผมซื้อต่อไหมครับตัดให้เขาไหมเดี๋ยวโกนให้เลยเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ตอนนี้20บาทก็เอาแล้วจากน้ำสุจิพุ่งปี๊ดใช่ท่านี้พี่ปุ๊บแล้วก็พุ่งขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นคนเหี้ยเมื่อกี้มันซอยตูดพี่แจ็คอยู่พูดอีน้ำจริงเหรอเออทำเป็นไงก็ที่ผมขำเมื่อกี้มานี่มามาแล้วแม่มาแล้วมา
ยอะไปไหมอ่ะมาโอเคกับหมูเท่านี้หม้อสารพัดนึกอะไรนะไปหัวไม่สบายออกไปอยู่รถไปกินข้าวลูกผมก็ไม่สบายมึงอยู่นี่โอ้โหกล่องมาตรฐานเออเนี่ยมากันแล้วยังไงใส่อะไรอีกนะหนูใส่หมูให้พี่พอพี่แกงสุกก่อนค่อยใส่หมูเดี๋ยวมันก็ผักผักคั่วๆก่อนนะพี่ปิดกระทะลูกชายจะไปทำลองดูกับกลิ่นเพิ่มมาไปเลยพี่ไปเลยสามารถปิดได้นะพี่ที่กลิ่นมันแรงไฟหรือยังคะไฟอ่ะพี่ตรงนี้มาดูอย่าลืมมีสติทุกคนนี่มันจะพอแล้วพี่ดักใส่กระดูกเลยมันก็จะโดนความร้อนไปอีกตอนนี้กระดูกแล้วอ่ะพอแล้วพี่วอนบอกผมเราใส่รสดีใส่รสดีและนิดหน่อยจ่อกินให้ผมร่วงไปเลยนะพี่อ่ะโอเคกระดูกหมูกรุบกรุบกรุบขวัญอรักเขามาดูแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าไม่เลยอย่าทำหยุดขวัญอรักกับพี่แจ็คทำตามสูตรน้องแล้วนะลูกพี่แจ็คลองดูละทำสูตรไหนพี่เป็นแบบสูตรลงเพจในเฟซบุ๊กพี่แจ็คแค่นี้แหละสูตรเตี๋ยวนะฮะนี่เป็นแบบสูตรรูเตี๋ยวนะฮะพี่แจ็คก็ใส่นิดเดียวเดี๋ยวมันจะเค็มครับผมอันนี้เมนูชื่อหมูผัดน้ำมันหอยนะฮะจุดมันจะเค็มครับแล้วดีนี่นะผมชูรสมาผมชูรสมาเมื่อกี้ไม่ใช่ผมชูรสเหรอพี่ไม่ใช่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำเหมือนเอ็มเคนะเดี๋ยวอยู่เฉยใช่ๆไปเลยอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวไม่อร่อยจะได้โทษคนเอ้ยเดี๋ยวอยู่เฉยอยู่เฉยมือเฉยโอ๊ยถอยแม็กถอยน้ำตาลพี่ไม่มึงถอยไปมึงเงียบเงียบอ๋อเอามาจากโอ้พี่แจ็คน้ำตาลตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็เอามาสิไปเอาน้ำตาลให้เขาหน่อยทำไมต้องเอาของเหลือจากที่พี่ตักออกจากพี่อ้วนด้วยมันมีไหมหมูสองนี้อันนี้ครับผมไปคว้ามาจากน้ำมันเครื่องเมื่อกี้เลยพี่คือจาระบีครับจบแค่นี้แหละมันจะหวานไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยต่อใช้นี่ครับพี่มึงประโยคมึงยาวตลอดเลยมึงต้องมีคำต่อตลอดเลยอ่ะอีพวกเนี้ยนี่คือครับนี่พวกนี้คืออะไรพี่เอาไปใส่ในตลับตลับอะไรพี่ตลับแป้งอ่ะพี่แจ้งไม่ทำอะไรไม่รู้เอาเถอะนี่ช่วยอะไรหรือเปล่าช่วยเก็บของอะไรพวกนี้หารถดมรถดีเก็บไปเลยค่ะอันนี้เอาไว้แยกเอาไว้จะใส่ตู้เย็นแล้วก็เก็บของเลยลูกน้ำตาลแล้วผงชูรสแล้วอันนั้นกระปุกอะไรสีฟ้าสีนั่นอ่ะน้ำตาลไงพี่ใช้อยู่ตั้งนานใช้จนหมดกระปุกทำมาเป็นแอปไม่รู้จักมันใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะซีอิ๊วขาวนะใส่ซีอิ๊วนี่ค่ะพายไปนี่แล้วลองดูนะคะนิดนึงอย่าเค็มนะคะอย่าเค็มมากอย่าเค็มนิดเดียวนะคะโอเคน้ำปลานิดหน่อยจบเพื่อนๆบอกว่าเขาเห็นเขาก็รู้รสชาติแล้วนะเออเค็มแน่นอนเอาน้ำอะไรดูน้ำมันออกจากหมูนะคะบอกได้ไหมครับบอกอะไรเมนูนี้ปิดเอาไว้นะคะหลังจากที่เราคนแล้วความสุขของพี่แจ็คคือการทำอาหารที่ทำไมไม่เปิดร้านอาหารเปิดแล้วมันเจ๊งความสุขของพี่คือการทำอาหารและได้กินกันกับมันแต่ทำไมถึงไม่เปิดล่ะเจ๊งเตรียมตัวนะค่ะนี่แหละเก็บหมดเลยนะค่ะเก็บเลยลูกอ่ะไปแล้วก็พวกนี้มัดไปดีๆนะมัดแล้วอันนี้เป็นตับทับประแหวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีประกวดนี้ใส่ฮะไอ้วะนี่นะไอ้วะเนี่ยอันนี้ทิ้งถามว่าอันนี้น้ำอะไรลูกเขาบอกอย่าใส่น้ำตาลครับพี่รสชาติจะเปลี่ยนไม่ทันแล้วน้ำอะไรโอ๊กก็เอามาพี่ขวัญน่ารักมาบอกน้ำเปล่าพี่น้ำเปล่าเขาไม่รู้ไม่มีไม่มีแต่เขาบอกให้ปรุงรสตามชอบอะไรแต่ทุกอย่างน้องใส่น้ำตาลไปตัดนิดนึงแต่พี่ขวัญอารักษ์บอกว่าอย่าใส่น้ำตาลเดี๋ยวรสชาติเปลี่ยนนิดนึงไม่ได้หรอก็ไม่นิดนะโอเคพูดสิ่งอย่างอยู่ห้านี้คือมันไม่เหมือนของพี่ขวัญตั้งแต่ตอนตัดผิดแล้วไงเออเดี๋ยวนะอร่อยแล้วนี่แหละสมุนไพรตะไคร้
ว้ยโอ้ยไม่ใช่กว่ามันจะสุกอ๋อเดือดอยู่เลยอ๋อต้องใส่น้ำไปเลยสามนาทีเขาบอกเจ๊งแน่นอนค่ะแต่ละเมนูน่าจะเค็มอันนี้เค็มปะเค็มเดี๋ยวตาบอดอ๋อโอเคขอโทษเปรียบเธอเอาอะไรใส่อะไรดีครับใส่น้ำไม่ใส่เย็นเย็นมันไม่สุกมันขาดความร้อนมันไม่ขาดเลยมันขาดความร้อนรอเขาบอกขอดูในหม้อหน่อยตอนนี้เป็นยังไงเออไม่ค่อยดูก็น่าจะดีอะกลิ่นก็ตะไคร้หอมแล้วเขาใส่นี้ไหมคะใส่น้ำไหมหรือว่าให้มันปกติมันน่าจะใส่นิดนึงไหมมันดูแห้งแห้งหรือว่าน้ำมันจะมาจากหมูอาหารที่ผ่อนกินได้น้ำมันสามารถมาจากหมูได้ด้วยเหรอได้ลองเนื้อหมูมันมานี่เอานี่มานี่เขาบอกให้ใส่น้ำเร็วปรุงตามชอบคือเครื่องสมุนไพรและรสชาติค่ะไม่ใช่น้ำตาลเรียบร้อยไม่เป็นไรหรอกนิดนิดหน่อยๆพี่ขวัญอารักนั่นมันน้ำอะไรอ่ะน้ำล้างโค้กไม่มีแม่ไม่ใช่น้ำปลาใช่ไหมมันก็ใส่หลายมันไม่ใช่น้ำปลาใช่ไหมวะนี่พี่ขวัญอารักบอกไม่ต้องใส่น้ำค่ะเดี๋ยวน้ำหมูออกโอเคไม่โอไรวันบอกใส่น้ำนิดหน่อยคนข้างล่างบอกไม่ใส่น้ำคนต่อมาบอกน้ำหน่อยค่ะมันแล้วแต่สูตรแล้วแต่ถูกไม่มันจะมีเขาก็เสน่ห์ไปจังหวะเขาบอกว่าเดี๋ยวแห้งแล้วพี่แกงจะไหม้ก้นหม้อนะพี่ที่ก็ใส่แล้วน้ำอ่ะใส่ไปนิดเดียวแต่หน้าตามันดีมากเลยเนาะรสชาติอ่ะรสชาติก็น่าจะดีอะไรที่มันใส่ตะไคร้มันก็ดีแฟนไปไหนแล้วครับฝรั่งตูดบ้านกลับบ้านไปแล้วครับผมไปเลยอ่ะกะไรอ่ะผมเป็นแห้งโอ้ยไม่ต้องใส่แล้วพี่จ้าเขาบอกไม่ต้องใส่โอเคครับเนี่ยมันมีน้ำมันดูดิมาดูเห็นไหมน้ำหม้อนี้มันต้องใส่ตามมันแล้วมันแล้วแต่หม้อแล้วแต่บ้านใครเนาะแล้วก็พี่แจ็คเองก็ทำไมเราไม่เอากระทะไฟฟ้าอะไรดีๆไปเลยลงทุนไปเลยอ๋อแล้วลูกอันนั้นมันคือกระทะป่ะไปกินข้าวก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเรากินอ่ะมาเราเอาโน้ตไปค่ะเพื่อนๆ 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็จะถามพี่อ้วนว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆไม่ได้มาดูพี่อ้วนกินข้าวเลย2ถ้วยใหญ่นะคะหมดไปแล้วนะคะ2ถ้วยใหญ่หมดไปแล้วกำลังจะรออันนู้นกำลังจะรอ2ถ้วยเล็กกำลังจะรอกระดูกหมูอันนู้นอีกแต่ว่าอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นสูตรอาหารที่รสชาติค่อนข้างดีมันจะคล้ายน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกลาวผสมกันอ่องเนื้อกับหูยอ่องสวยนะอ่องเนื้อกับอีสานลาวมันไม่เชื่อมาดูไม่เชื่อมาดูหนูไม่ได้โกหกไม่ตัวจริงไม่สวยหรอสวยตัวจริงสวยไม่จะบอกว่าครึ่งเดี๋ยวถามในฐานะผู้ชมพี่ดิวเป็นคนดูไลฟ์พี่อ้วนกับดูไลฟ์พี่แจ็คเนี่ยดูกล้องเนี่ยพี่ดิวว่าไม่จริงเลยพี่อ้วนจะเป็นคนขึ้นกล้องอย่างนี้พูดตรงๆจริงๆแล้วสวยย้ายไฟมาแล้วโอ๊คย้ายไฟมาสวยเพราะผมด้วยนะใช่ไหมผมสีผมด้วยแล้วอันนี้บางทีมันฟุ้งฟิ้งอ่ะเพื่อนๆเขาไม่เห็นนะคะแล้วก็มาเดี๋ยวทำให้ฉันเข้าใจเอกราชฉันเข้าใจเอกราชแล้วล่ะเอกราชที่บำรุงแล้วใช่ไหมใช่ทำไมเอกราชที่ทำผมสีดำเห็นไหมเห็นไหมแล้วเอกราชก็จะใช้เอสเตอร์เดอร์เห็นค่ะดับเบิ้ลแวร์น้องแล้วก็อะไรนะอะไรวานิลานะกรอบหรือแท้สีวานิลาแล้วอะไรจะมีคำก่อนหน้าวานิลาวอร์มไม่รู้เหมือนวอร์มวานิลาอาเต้พี่รบกวนเต้มาชิมช่วยพี่เป็นแบบว่าเอาจานแบ่งมาจานแบ่งตายแล้วคนนี้บอกว่าแม่อ้วนคอถอคิดถึงจะให้หนูเข้าใจว่าไม่ถอกเหรอไม่ใช่บอกควยถอกมันคิดถึงแม่คอถอเพราะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกินกระดูกหมูอีกโอเคถ้าอย่างนั้นแม่อ้วนคออะไรถอกคอถอกให้ขับไปเลยค่ะอร่อยเลยอ่ะเรียกพี่อมให้หน่อยเด้อพี่อมเด้ออยู่ไหนสีผมสีสวยดูเด็กลงค่ะอันนี้ทำอันนี้ใครทำนะเมนูกับทำแบบนี้เพื่อกินกับข้าวสวยเพราะว่าเราไม่ทำแม่อ้วนเปลี่ยนสีผมแล้วเหมือนพี่เอกเลยค่ะใช่ไหมมีคนเรียกพี่เอกอย่าสิคะ
เอกนี่เขารุ่นลูกฉันเลยนะฉันรุ่นแม่นะ60ถ้าเกิดเขาบอกฉันว่าเหมือนพี่เอกนี่แสดงว่าทำแล้วหน้าเด็กมากอันนี้ช่วยพี่ดิวช้อนพี่ดิวว่าจะสั่งบิ๊กซีกับพี่ดิวอีกจะหมดแล้วคุณนานาซาซ่านะคะหมดค่ะดิดิไอ้นี่หมดแล้วค่ะหมดเหรอสุดท้ายค่ะ The Last ไม่มีแล้วค่ะบิ๊กซีต้องจองถึงยันปีหน้านะคะอันนี้อันนี้ของพี่ว่านคนเดียวอันนี้ของน้องๆกินกันด้วยแล้วก็ลองชิมดูรสตื่นอยู่เขาอร่อยตื่นอยู่เขาอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยพี่ทำไมรอถ้ากินอันนี้ก็อิ่มแล้วอันนั้นก็ได้กินถ้าอย่างนั้นก็พี่ดิวแสดงว่าพี่ดิวนะคะรสชอบรสชาติคนภาคเหนืออีสานเหนืออีสานเจอกันเจอใต้ด้วยเจอขมิ้นกำลังคิดว่าอะไรรู้ป่ะถ้าใส่ผักชีลาวจะอร่อยไหมวะทำไมพี่แจ็คกับพี่อ้วนไม่เป็นแฟนกันเองคะกินนะเป็นไรนะคะทำไมพี่แจ็คกับพี่อ้วนไม่เป็นแฟนกันเองคะเนี่ยกระจับพี่แจ็คเย็ดอยู่เนี่ยใครเป็นคนเย็ดกูเย็ดโอ้ยน่ากลัวมันเกิดขึ้นลูกสาวอายุ9ขวบบอกป้าสีผมป้าอ้วนสีทองสวยกว่าแต่สีนี้ดูเรียบร้อยค่ะไม่หลุดเดี๋ยวมันจะเฟดอีกมาถึงนี้ละอย่าหลุดแล้วกลัวหลุดเขาบอกคอถอคิดถึงค่ะคุยถอกคุยถอกและเพื่อนมัวดูอยู่ไม่เดี๋ยวพอผมพี่อ้วนเฟดเนี่ยจะเป็นสีแม่พี่ผมเรียกขึ้นมาแล้วประมาณนั้นบอลไอ้พวกนั้นมากินข้าวเด็ดๆบอลอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแม่แล้วฮะพอผมเฟดพี่อ้วนเล็กอ่ะบอลทำงานอยู่มาถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วพี่แจ็คสาวเสียบค่ะพี่อ้วนน่ารักดูดีมากๆสดใสหนูมาเลยมาเดี๋ยวอยากกินนั้นอีกอร่อยอันนี้อร่อยเนาะรสมันพอดีนะแจ็คเนาะพี่โอไปไหนคะพี่โอไปข้างนอกเสียมีซะเอาไหมแต่ทำต้องมีผู้ช่วยต้องลงคุณแจ็คผอมมากค่ะแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าพี่แจ็คนะไม่ติดเค็มไปหนักมือรสดีนะคะแล้วก็ไอ้เมื่อเกิดเทศเยอะไปนิดนึงมันจะออกรสชาติเปรี้ยวจากมะเขือเทศแต่พี่อ้วนเขาชอบเออเขาชอบแบบนี้รสแบบนี้อร่อยอย่าลืมไปดูอย่าไปลืมดูอย่าลืมไปดูมอสกระดูกหมูนะคะโอ้ครับมาเต้ข้าวเต้เนี่ยค่ะค่ะทานเลยค่ะพี่ว่าไม่เคยแต่งหน้าเลยในชีวิตประจำวันหน้าเลยเด็กมากๆไม่แต่งนี่ก็ไม่แต่งพี่แจ็คเขาไม่แต่งนะไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งไม่แต่งคือเขาเป็นคนที่ตื่นมาหน้าอย่างนี้เลยเล็กน้อยเฮ้ยไม่ใช่เอาไอเชโดว์เอาขนตาเอานู่นเอานี่เอามาวางๆใช่ไหมแล้วก็เอาหน้าโบ๊ะแบบนี้นับขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้เอาไปทางนี้เอาไปตักมาเลยไหมเอาไปให้เมนูอะไรคะอันนี้อันนี้เมนูอะไรนะคะไม่เป็นไรพี่นั่งหนูก็ได้ยินดีนั่งนี่มาอยู่ใกล้พี่แจ็คแล้วพี่ดำเมนูอะไรรู้ป่ะเอาไงมาเหมือนแบบว่าเหนือกับอีสานเจอกันนะนั่งตอนนี้ไหมแต่มันอีกเนาะอย่าเล่นเดือดเหนือกับอีสานเจอกันนะน้ำพริกสระบุรีน้ำพริกสระบุรีจะไปอีสานก็ไม่ไปไปไหนก็ไม่ไปตึง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 เหนือกับอีสานเจอกันนะคุณสสินิธาบอกว่าดูชายไม่จริงหญิงแท้อยู่ค่ะแม่อ้วนแซ่บมากเออขอบคุณมากจะลองกินจะลองกินกับไอ้นี่ทีลาว่าจะอร่อยอร่อยนะคุณเอกพงษ์ถามว่าไป ICK ปะคะอืมใช่ใช่ตุ๊กไปด้วยเหรอวันนี้อืมมีตุ๊กแล้วใครพี่ตุ๊กมีตุ๊กดาวมายุเรียกินขนมไม่หนาวแม่อ้วนแม่ดิวงามมากค่ะกินกับนี้อร่อยมากเลยทีลาวกูบอกเลยเจอใครสวยมาคนนี้มาขยับมานิดนึงได้เจอพยงพยาธิยาฆ่าแมลงอืมสนิทกันเฮ้ยพี่แจ๊คไปตลาดไม่ได้ครับตลาดไฮโซนี่ยากทำยากเหรออืมหมดเลยทำได้ต้องกินกระถั่วพลูนะคะเข้ากันค่ะหมดเนี้ยตลาดไฮโซที่ไหนเนี่ยตลาดที่ไหนคะให้ไป 3,000 ทอนมา 1,200 กับอีกเศษเลยถึงสัก5นาทีปิดฝาไว้นะความเค็มข้าวอร่อยมากอย่าชวนมันนะตากลาดไปกินตรงนู้นเป็นหวัดเดี๋ยวติดกันถ้าจะรังเกียจหัวขนาดนี้ให้หัวกลับไม่ได้รังเกียจอีดอกมันต้องคือความจริงแต่เราจะไม่เป็นอะไรเพราะเรามีอะไรเบต้ากูไม่ต้องไม่ต้องหัวกลับบ้านดีกว่าค่ะเออกลับบ้านแล้วเย็นนะหมอบอกว่าเขาดูพี่แจ็คแล้วไม่เอามันแจ็คตรงนี้ครับเบต้ากูแกงก็ช่วยได้อย่าไม่ได้ไม่มีด้วยเบต้ากูแกงหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือแม้อะไรก็หมดปิดโรงงานเถอะ
ขายหุ้นให้ผมเราจะไปซื้อหุ้นเองเราตกวงการเลยไหมครับนั่นๆๆไปแดกไกลๆอีหัวอ๋อกินข้าวกินแล้วพี่มันเผ็ดเกินไปพี่พี่แจ็คกินน่าอร่อยน่าทานมากเลยค่ะอร่อยจริงๆไงก็จะมากินฉันกินไป3ถ้วยใหญ่เนี่ย3ถ้วยเนี่ยไอ้บอกเพื่อนผมว่าพี่ดิวนี่อะไรผมไม่กินเอาไม่แดกเขาไปเอาน้ำให้กูแดกอีกเอาน้ำอะไรพี่น้ำอันนี้เอาเย็นไม่เย็นพี่เอาเย็นน้อยเย็นมากพี่ต้องอยู่กันแบบนี้เหรอพูดมากลูกสาวน้องลูกเฟรมลูกแดกลูกเร็วมาแดกแล้วลูกอะไรเหรอเขาเป็นดีสวัสดีแม่แม่ดิวยังแม่ดิวสวัสดีครับสวัสดีครับไปไอ้นี่ไงสายลับจากแอปที่เล่นเป็นเป็นเล่นด้วยกันกินแม่กินให้กินมากเลยหนูนั่งมันไม่ไม่พี่เด็กไปนั่งกับพื้นเราเหมือนมึงไหนด้วยนะไม่พื้นนั่งเป็นเด็กพี่เด็กนั่งนี่นั่งนี่ได้ครับนั่งนี่ได้ไม่ไปถึงนั่งนี่หรือว่านี่เอาขนมมาสิขนมมาวางให้พี่แจ็คเลยพี่แจ็คอันนี้แม่ค้าที่ตลาดสามย่านเข้ามาให้เขาเห็นหน้าปุ๊บเขาถามร้านทำผมใช่ไหมขนมเหรอเขาจำได้เขาให้จริงเขาให้ฟรี 1,600-1,700 ไม่ใช่เงินกูนะไม่อะไรขนมอะไรบ้างนี่แม่ค้ามีขนมชั้นแล้วก็แผงด้านหลังเขาก็เรียกผมแม็กเขาก็ดูใช่เขารู้จักพี่แจ็คทั้งตลาดเลยอันนี้มีฝอยทองบ้านตะนงค่ะฝอยทองกินดีกินดีนะคะอ๋ออันนั้นเสียตังค์นะผมซื้ออันนี้บุญน่าจะเป็นบุญเฉยๆบุญกินเลยกินเลยกินเลยเห็นไหมน้ำตรงนี้ก็มีมึงดูลูกน้องฉลาดเลยโง่เนี่ยหลอกแต่โง่นะไอ้เนี่ยกองมาเริ่มเพิ่มเลยเป็นแพงเลยหมอเย็นๆมาให้ไงพี่ไหนเตาแหลมึงอ่ะเย็นจริงโอ้ยเย็นจริงเอาออกไปตากลมข้างนอกอันนี้ขนมปังอะไรเนี่ยอันนี้แม่ค้าให้เดี๋ยวเอาช้อนให้น้องหน่อยได้ครับอันนี้แม่ค้าให้แม่ค้าให้หนูใช่ไหมคะแม่ขอบคุณนะครับพี่ตลาดสามย่านนะฮะใครจะเอาข้าวบอกนะคะข้าวอยู่ตรงนี้พี่ดินมีความละมุนนี้พี่ดินคือใครพี่ดิวอ๋อพี่ดิวก็เป็นผู้หญิงเฮ้ยนี่มันคุณอ้วนยูเทิร์นนี่หว่าพี่ดินคิดว่าอ้วนยูเทิร์นคิดว่าทำให้ชื่อดิฉันอับประมงคลคุณแจ็คโฟนนี่อลิสไม่ได้เจออลิสนานเลยเนี่ยนั่นพี่อ้วนหรือมนฤดียามาภัยยะมาภัยคืออะไรมนฤดีพี่ตุ๋ยมนฤดีสมัยก่อนเขาให้ผมทรงนี้ดาวพระศุกร์อะขาวจังนี่นะฮะทำอะไรกินกันอันนี้นะครับกินกันเองค่ะเขาเรียกมันเป็นอาหารชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่มันอร่อยเนาะแต่พี่แจ็คอันนี้พลาดตรงที่ว่าน้ำมันมาจากมะเขือเทศเยอะไปนิดนึงปกติมันแห้งครับเออพอดีแล้วถ้าหลายๆคนนะครับย้อนดูทุกคลิปที่พี่แจ็คทำอาหารเขาบอกพลาดทุกรอบเดี๋ยวก็พลาดรสดีเดี๋ยวก็พลาดมะเขือเลยก็พลาดแต่พี่สังเกตหลายครั้งแล้วนะพลาดทุกรอบพี่แจ็คทำอาหารทุกครั้งยีโวมหนีก่อนทุกครั้งใช่ไม่เคยอยู่เลยกลัวได้แดงด้วยกลัวต้องเรียกมาชิมต้องมาพาเป็นมันอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มอร่อยเหมือนน้ำพริกอ่องกับลาบเหนือใช่ไหมฉันบอกเหมือนมันเหมือนน้ำพริกอ่องกับอีสานปนกันนะมันเหมือนมีกลิ่นอายของปลาด้วยหนูไม่ได้เมายาคุมแล้วมันไม่ได้เมาไงเพิ่งเติมมาเมื่อกี้ไม่ได้ยาแล้วแม่เสื้อแดงสวยจังแม็กครับผมถ้าไม่พลาดไม่ใช่พี่แจ็คหัวนกโหนกไปทำอะไรมาลูกไม่ทำอะไรเลยค่ะแม่หรอตอนไหนมาธรรมชาตินั่งสมาธิเหมือนดาวมายุรีก็จะยังไม่แดกเข้าบอลออกอ่ะเดี๋ยวก็เจอดาวมายุรีไปด้วยใช่ไหมไปไหมอีเฟรมไปด้วยกันป่ะเนี่ยไปไหนคะแม่บอลไปช่วยอีไข่มุกทุกตาพี่ไข่มุกเขาเป็นมะเร็งจะขึ้นเวทีกันน้องคุณต้องไปนะคะไอซีเคผับบอลมากินนี่บอลกินนี่ไปเลยก็ได้ยังไม่ได้กินเลยเฉยๆบอลเร็วบอลเร็วยังไม่ได้แตะปากกูเลยเฉยๆเฉยกินได้เลยตักอันนั้นมาใส่อันนี้สิเออลงอันนี้อันนั้นพอเลยมั้งอยากกินแล้วอ่ะไม่แล้วป่านนั้นนะลูกนะป่านนี้มันไม่นะน้องเฟรมสาวแพร่เปล่าคะสาวแพร่ค่ะแพร่จังหวัดนะฮะลำปางลำปางสาวแพร่หนุ่มลำปางเอ๊ะหนูข้าวนี่ไงวะ
นี่โอเคขอบคุณครับแม่อ้วนหล่อจังเดี๋ยวเราคอมเมนต์สตาร์ทไปสักพักเลยไม่พูดอะไรเลยเขาบอกมาผมไม่ได้พูดเองหล่อหล่ออืมเขาบอกหล่อจังสวยสิคะหน้าเด็กสิเมื่อวานนี้ไปกินข้าววันที่18ใช่ไหมนั่งกินข้าวกันอยู่ทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยน้องอ่ะน้องสาวก็นั่งกินหมอยงใช่ไหมนั่งกินกันเต็มเลย10-20คนตอนนี้น้องสาวเขาเรียกเฮียอย่างเงี้ยเฮียเรียกเฮียน้องสาวใช่ไหมหมอยงช็อกอ่ะช็อกทุกวันนี้กูเย็ดเฮียเหรอทำไมเมียกูเป็นเฮียวหมอยงเขาแบบอึ้งอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยได้ยังคะได้แล้วค่ะกำลังตักหลบกระมังนะคะนี่วางค่ะมาตรงนี้เลยรักแม่อ้วนนะครับรักทุกคนค่ะแม่อ้วนแม่ไปกินข้าวไปครับได้ฮะสตันเลยอยากได้คุณแม่อ้วนเป็นผัวค่ะอ๋อยินดีมาที่กูจะเย็บให้ท้องมาสิทอมมาจีบกูเดี๋ยวมีทอมมาจีบนะด้วยนะแม่ทอมจีบแม่อ้วนเหรอทอมมาจีบอยากได้เป็นเมียวันนี้จริงเหรอเออจีบกูว่าอีสมหมายแม่มาเดี๋ยวไปเติมชื่ออีสมหมายทอมชื่อสมหมายลุกไปเดี๋ยวมันไม่ลอยกูบอกว่าอีสมหมายมึงแน่จริงเหรอมึงจะเป็นผัวกูจะเย็บไม่ได้ฝันทอมชื่อสมหมายมาจีบกูบอกจะเย็บอีสมหมายให้ท้องเลยดูสิโอ้ยแสบตาแม่อ้วนจะไปนู้นเมื่อไหร่ไปไหนโอมานเอามะเขือไหมลูกรอใบไอ้นี่ก่อนรอใบประทับตาจากกองศูนย์ก่อนเพราะว่าจะเอาของไปเช็คที่นั่นตรวจที่นั่นอย่าลืมอะไรนะยามินี่นะอะไรอาหารเสริมอ่ะเออไม่ลืมแม่อ้วนชอบไลฟ์ตอนเช้าๆทำกับข้าวมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงปรีใช่ใช่แต่มีความเป็นผู้หญิงแท้ไม่ใช่เป็นแบบกาทำไมมองทางหนูเหมือนเป็นผู้หญิงอร่อยนะน้องเฟรมเป็นนักแสดงด้วยนะเล่นใส่รับกับแอปด้วยนะใช่ค่ะเล่นคุณแม่เฮ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วถาดใหญ่ว้าวเอาหลบมานี่อะอะไรมาบ้างกันเอานี้สิอันนี้มันเย็นแล้วอ่ะตอนนี้ก็เปิดแอร์ได้แล้วนะเนี่ยแอร์เนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเปิดไฟครับเปิดไฟน่ากินมากอ่ะความเย็นแล้วก็เข้ามาเลิศเออไหนนะลูกเอาไปลองมาดูความเย็นตรงนี้นะโอ้โหวิดีโอดอกมันสีสันเป็นยังไงบ้างขวัญอารักมันเป็นเหมือนใส่ขมิ้นใช่ป่ะค่ะมันสูตรอะไรก็ไม่รู้หนูไปเพิ่งมาทำครั้งแรกมันใส่ขมิ้นอะไรอีกผมตะไคร้ขมิ้นน้ำอะไรอ่ะตะไคร้กับอ๋อตะไคร้ที่ตำใส่พริกใส่ตะไคร้ที่ตำใช่ไหมมันใส่มะเขือมาก่อนอันนี้เป็นฟิวชั่นหรือว่าสูตรฉันว่าไม่ใช่ฟิวชั่นฉันว่ามันเป็นเหมือนอาหารแบบอาหารลับเฉพาะของพวกเผ่าวาตูซี่อะไรเป็นเผ่าวาตูซี่วันนี้แม่แปลกๆนะครับไปไม่ถูกหรอแล้วก็นี่พี่ควันอารักดูอยู่เขาบอกว่าได้ไหมอย่าทำอย่าทำอีกอย่าอ้างชื่อพี่อีกใครวะอันนี้เจ้าของเมนูนี้เป็นคนบอกสูตรพี่ควันอารักเขาบอกขอเฟซแม่อ้วนหน่อยเฟซแม่อ้วนชื่ออะไรคะขอกันเต็มเลยอันนั้นเสมาทองพี่นะฮะชื่อสมศักดิ์เสมาทองครับผม ANAN แล้วก็ SEMATHONG นะฮะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเขาอยู่ไหนนะตอนแหลเป็นแฟนไม่รู้หลักไม่รู้หลักเฟซกูรู้ผมรู้ผมพูดเล่นพี่เจ้าชอบอะไรครับตีห้าคุณแม่ก็ตื่นมาแต่งหน้าแล้วให้หนูให้กินข้าวกันไงฉันว่าอร่อยว่ะอร่อยไหมว้ายจริงเหรออืมอร่อยแม่ว่าไม่ได้ตะตอนะอร่อยทุกอย่างอร่อยสุดๆนอกจากหนูมีเพื่อนที่โจ้สายแดกแล้วเจอแม่ว่านสายเยสแล้วนะเขาบอกว่าแม่ว่านรู้ได้ไงมันเป็นสูตรของเด็กพม่าอันนี้มันไม่น่าจะได้อาหารไทยเออมันเป็นสูตรของพม่าอันนี้พี่ขวัญอะไรอาหารไทยจะไม่ค่อยใส่ขมิ้นมันก็ขอชิมนิดนึงนะคะเห็ดก็ได้ฟังพอดีมีเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊กของเขาชื่อร้านหมูหันสองพี่น้องอืมทีนี้หมูหันเนี่ยเขากินแต่หนังมันเนาะมันก็เหลือแต่ตัวมันเขาก็เอาหนังมันมาสับเผ็ดแล้วลูกน้องพ่อแม่เขาทำอร่อยแต่เผ็ดลูกน้องพ่อแม่ทำเรียบร้อยแล้วเขาตักมาให้พี่แจ๊คกินใช่เอ้าตายแล้วอร่อยมันไม่ใช่หมูหันธรรมดาแต่ว่าเป็นหมูหันเนี่ยเรากลัวเพราะเป็นหมูได้ลูกมันเราก็เลยอินบ็อกซ์ไปถามน้องว่าขอสูตรหน่อยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นกระดูกหมูแม่อ้วนฟันทอง
อร่อยกูดีใจเว้ยเฮ้ยเยอะมากค่ะนี่พูดเลยนะคะเป็นอาหารจานแรกนะคะไอ้จานที่สองที่พี่แจ็คทำมาฉันกินในชีวิตเหรอในชีวิตเพราะฉันบอกว่ามันไม่ใช่อาหารไทยไงมันไม่ใช่ฟิวชั่นแต่มันเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มของชนเผ่าจานแรกกินอะไรวะชนชั้นชนเผ่าอะไรเงี้ยเผ่าชื่ออะไรพี่อ้วนอะไรนะเผ่าชื่ออะไรวัตุซีวัตุซีมีจริงปะเนี่ยอันนี้เผ่าใหม่เผ่าใหม่เผ่าตุ้นซีเดี๋ยวลูกกินอันนี้มากินเยอะครับนั่นเซมาทองเฟซแม่อ้วนครับนี่อย่างนี้ภาษาอังกฤษใช่ๆอ่ะอื้ออร่อยว่ะยึกตึงนี่อร่อยมันเผ็ดแม่กินยังบอกเผ็ดมากเชื่อมั้ยกินแต่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะใช่มันต้องจะให้อยู่อันนี้คืออะไรอีกสักพักเลยเอาข้าวเหนียวมาหน่อยสิจะของกินเออเปิดก่อนนี่อร่อยแต่ว่าพอแล้วป้านพี่ด้วยพอพี่ด้วยพี่ดิวเค้าใส่ซันปอมไงไอ้คนมันที่เกลียดฟันปลอมนี่ก็โกรธแต่ว่ากูใส่ฟันปลอมอ่ะแม่ใส่ฟันปลอมที่ไหนวะทำไมฟันสวยพอร์ซเลนมันไม่ใช่ฟันปลอมคือฟันแท้แต่ว่ามันเป็นพอร์ซเลนแปะไว้หน้าฟันให้มันเงาขาวเหรอให้มันเงาไม่ใช่ปู่เจ้านะไม่ใช่ปู่เจ้าสมิงพายเหมือนอีเฟมว่าคัคืออะไรฟันแท้ค่ะเผ็ดมากเลยอ่ะที่สุดหนูไม่พูดได้น้ำยังฮะได้แล้วใช่ไหมอันนี้น้ำใครเนี่ยไม่ใช่น้ำอีมาร์กได้น้ำอย่างเราเทคแคร์ทุกคนไงมึงไม่เห็นกูด่ากูแล้วกูได้น้ำแม่จะคนสวยมาถามคุณแม่ได้แล้วไม่แล้วแม่ก็สบายใจไม่ได้น้ำเลยอ่ะได้น้ำอย่างฮะถ้าอย่างก็จะแน่นวิทอะไรนี่ไม่ได้น้ำเลยอ่ะเอาน้ำได้ไหมอะไรนะเอาน้ำได้ไหมวิทเอาเองเลยครับเวลาพูดกับเต้แล้วเต้ได้น้ำยังอ่ะเวลาพูดกับเฟรมได้น้ำยังครับคุณดิวน่ารักค่ะเรียบร้อยจังแล้วจริงอ่ะสวยมากอีกสักสิบนาทีมันดีใช่ไหมคืออย่างนี้ถ้าเกิดสำหรับฉันว่ามันกำลังกรอบพอดีพอดีนะมันกำลังดีฉันชอบแต่ว่าพี่ดิวก็บอกว่าอะไรบอกว่าอะไรใครเคี้ยวไม่ได้แสดงความแก่เลยนะคะเคี้ยวพอดีปกติแล้วอ๋อพี่ดิวบอกเคี้ยวไม่ไหวเหรอพี่ดิวก็บันเองแต่แบบไม่อยากทรมานฟังคนไม่ไหวอยู่ข้างล่างนู่นไปวะยี่ห้อฟันปลอมเหรอยี่ห้อทั้งแท้พี่ห้อฟันปลอมเหรอไม่บอกใครสีหน้าข้างบนปลอมหมดเลยเหรอนี่จะบอกใครเหรออย่าพูดอย่าไปพูดจีซี่สี่ปีอย่าไปเอ่ยชื่อมันสิว่าเดี๋ยวคนเขาจะรู้ว่ามันใส่ฟันปลอมชื่ออะไรนะยี่ห้อไม่รู้เลยพักอ๋อเฟนไม่อ้วนอันนั้นอันวะมึงพูดเองดอกเขาพูดเองมาจริงๆเนี่ยอ้าวเฟนไม่อ้วนอันนั้นอันวะเปล่านะเฟนแต่ไม่ทองอร่อยร้อยแน่นมากแม่ไปกินตรงนี้ไปข้างพี่อ้วนไปได้ได้เดี๋ยวไปไม่เป็นไรพี่กินเลยมานี่ไงมากินกันได้ได้เดี๋ยวมันต้องมีคนไม่ให้มันชัดอ่านให้วันนี้นอกก็ได้ยืนแดงมันแข็งแรงทุกทางครับผมนี่แหละอนันต์สิทธิมาเนี่ยโอ้มีคนบอกว่าหาไม้อุไรวันสิทธิมาอนันต์สิทธิมางงอยู่อันนี้นันทดีมีหลายกลุ่มในเนี้ยมีหลายกลุ่มอุไรวัน5อุไรวันนะอืมเยอะมากอุไรวันรอดแรงค้านี่อุไรวันมินิมาร์ทอุไรวันความสวยมาดูอุไรวันคำพิลานนท์ใช่อีกอ่ะมีอุไรวันภาษาอังกฤษก็มีเออคิดรักไม่สวยเลยค่ะอะไรนะพี่ดิวพี่น้องแอปอยู่ไม่แอปค่ะหนูเผ็ดหนูไม่ใช่ครับเผ็ดแล้วผมสวยโดนแล้วผมสวยทีนี้เขาไปถ่ายแบบที่ฮ่องกงนะหัวอยู่สถานจักรกันโลกเหรอคะเออโดนกั้นโซนอ่ะน่าสงสารมากเลยอ่ะไม่ต้องมาอีเหี้ยเดี๋ยวใครบาดเจ็บเป็นเรื่องเล็กผัวเรื่องจริงผัวกูไม่สบายแล้วเป็นหวัดเลยบอกคุณนอนห้องล่างๆนะวันเนี้ยเออผัวจะคุณค่ะเออคุณนอนโอยผัวได้คุณนะเออพี่ว่าเรียกกับหมอยงว่าอะไรคุณแล้วแทนตัวเองว่าอะไรหนูหมอยงแล้วหมอยงแทนตัวเองว่าอะไรผมแล้วแทนพี่ว่าน่ะฮ
หนูดูไปดูดูหมายความว่าสมมติว่าพี่หมอยงสมมติว่าหมอยงก็จะพูดใช่ไหมหนูหนูทานข้าวหรือยังหนูเรียกพี่ว่าหนูพี่แจ็คอร่อยแล้วเวลาหมอยงจะเอาก็เลยจะบอกว่าหนูก่อนหนู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 หนฝันประมาณตีสี่ตีห้าแบบกำลังมกหมอโยงแล้วมือสึกไปจับโดนอีกอันนึงอยู่คู่กันน่ะเอามาได้ไงตกใจทำไมหมอโยงมีควยสองพี่ก็เลยดูดมันทั้งสองอันเลยตกใจตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยอยากให้ฝันนั้นเป็นจริงเดี๋ยวหนูขอตีเลขให้นะคะไม่ใช่ว่าอันแรกที่จับกี่นิ้วคะอันแรกก็คือนี่มือซ้ายจับเข้าปากอันไหนกี่นิ้วคะห้านิ้วกรัมไม่ใช่ค่ะขนาดเคบอยงประมาณ7อ่ะ7นะคะอีกอันที่เจออีกอันนึงพอๆกันเลยอ่ะก็7 7 2 7ค่ะ7 7แล้วก็ดูดล่ะมี2อันก็7 7 7ปากก็8ป่ะ7 7 8ป่ะ7 7 8จับมือก็5ป่ะจับเงี้ย5วันนี้รางวัลที่1เลย5 7 7 8นี่ไอ้นี่เลยนะทะเบียนรถกูเลยนะรอถ้างั้นซื้อเลยจะจับเป็นอย่างงี้เป็นถ้าสูตรอีกอ่ะมีแต่คนพิมพ์มาว่า1 2 1 2อ๋อคนเดิมคนเดียวกัน1จริงๆฝันบอกหมอยมีควย2อันว่ะไม่ไหวแล้วขนมหวานไหนกินได้บ้างเผ็ดมากกินเลยกินได้หมดเลยกินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเผ็ดมากฉันเนี่ยไม่เผ็ดแน่หัวดูแลมากเลยอ่ะ5 2 7จะพลาดตรงไหนรู้มั้ยพลาดอีกแล้วไม่พลาดไม่พลาดหรอกกระดูกมันอ่อนแล้วก็กระดูกมันน้ำที่2อันเลยอันไหนกินได้บ้างอ่ะกินได้หมดเลยอย่างอันนี้กินได้ไหมไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ทำไมอ่ะกันในของสงวนก็บอกกินได้หมดแต่ผมกินได้หมดเลยแค่ในทีอันนี้กินได้ไหมบอกกินไม่ได้เขาให้กินเกลือนะไข่เผ็ดมีเกลือไหมฮะอะไรเนี่ยเอาคอมาตีเลขน้องหัวน่ารักกินให้อร่อยนะมาตีกับพี่หัวสิคะอาจจะหมูคนกันตอนเนื้อไป พี่หัวมีนู่นอะไรเนี่ยอันนี้พิมพ์อะไรมาไม่รู้เรื่องคอรอ6คอย9อม5อม5 6 9 5ออกไปแล้วไงงวดที่แล้วแม่ไปกินข้าวมาพี่อ่านให้ปะอะไรถามไม่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยครับแต่ลิ้นมึงห้อยแล้วนะไอเนี้ยหน้ามันเป็นคนนิสัยดีนะใช่ใช่เนี่ยหน้าตามันดูเป็นเด็กดีอ่ะดูหน้าคบหาเนาะดูเป็นคนแบบอากัปกิริยามารยาทดีแล้วผมเป็นไงบ้างคุณแม่มึงกับตรงข้ามกับมันเป็นเด็กเหี้ยคนนึงแล้วผมปากคอล้อร้ายกูรู้อย่างเงี้ยปล่อยให้ปากเจิดไม่ต้องทำเป็นสัญญกรรมปากแซวเพราะรักคุณแม่ทั้งนั้นแม่แจ็คดูเผ็ดสู้ตายบอกตลอดบอกว่าเลี้ยงลูกดีนะใช่เลี้ยงออกมาได้ยังไงให้เป็นอย่างนี้นะแม่ผมก็เหมือนกันเลี้ยงกวงว่ายังไงเนี่ยอยากได้สูตรกระดูกหมูจังพี่แจ็คน่ากินมากอร่อยจริงเลยนะไปย้อนดูที่ทำนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้มเพิ่มให้มันเปื่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะหัวบอกว่าหัวชอบกินอะไรที่เป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราสามารถแค่เป็นชามใหญ่ๆโดยที่ไม่แคร์สื่อใช่ใช่รู้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่สบายค่ะแต่รสน้ำแข็งรสเอาน้ำแข็งเข้าปากละเผ็ดอ่ะผมจริงนะห้ามกินน้ำเย็นนะถ้าจะให้ดีพอดีนะให้มันตายไปเถอะถ้ามันไหนมันตายไปเถอะไม่ไปห่วงมันละห่วงฉันนี่ฟังฟังนู่นก่อนอโมจิตมันอีกกิโลนึงแล้วก็น้ำใส่อุ้ยไม่ต้องแล้วน้ำใส่อย่างเดียวก็พอดีแล้วไม่เผ็ดก็พอดีน้ำใส่แล้วก็ต้มให้มันเปื่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่ะเรียกว่าอะไรนะเล้งจะมีขนมจีนเหรอแต่เผ็ดไม่ไหวแล้วอร่อยมากๆกับแม่ใส่พริกทั้งสวนนะคะพี่แจ็คเผ็ดไม่ยอมพูดบอลเรียบร้อยน่ารักครับตั้งแต่เกิดมาหน่วยวิ่งก่อนเลยไม่ค่ากินมันไปแล้วมันหนีไปแล้วมันออกร้านไปแล้วจริงหรอไม่อยู่แล้วข้างล่างใครโอ๊กโอ๊กคือโอ๊กไอหัวเขียวเมื่อกี้อ๋อมันเป็นคนไม่กินเผ็ดมันไม่กินเผ็ดมันเป็นจีนแท้ๆเลยนะมันเป็นกระเทยไหมมันเป็นกระเทยมันเป็นจีนมันจีนแท้ๆเลยของจริงเลยขนมจีบมันไม่เรียกขนมจีบมันเรียกเสี่ยวเบิ้งอะไรสักอย่างเสี่ยวเสี่ยวอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้เผ็ดกินเกลือหรือน้ำมันเนาะขนมจีบมันเรียกเสี่ยวจุนอะไรนะเสี่ยวจุนเสี่ยวจุนไม่ใช่น้ำจีบก็เรียกเสี่ยวจุงเบอร์ CF บอลเล็กพร้อมโอนนะฮะ
บอลเล็กน่ารักขอ CF ไหนคะใครใครพร้อมโอนคะบล็อกไปเลยค่ะพร้อมโอนตังค์อ่ะเหรอเออพร้อมโอนเอากูโอนให้กูบ้างสิโอนมาโอนมาเอารถสักอย่างอะไรคืออะไรอ่ะขนมปังขนมปังค่ะแม่ครึ่งเลยป่ะครึ่งเดียวค่ะสีเขียวสีส้มสีอะไรก็ได้มาขอสีเขียวนะไปอ้วกแล้วนะไปอ้วกแล้วเดี๋ยวทำไรอ่ะอะไรอ่ะอั้นมาตั้งนานน่าเผ็ดมากจ้าน้ำหวานได้ไหมคะให้เครดิตพี่สำนักที่วันหัวเขาเป็นคนหัวไวเขาว่าเสียวนั่นเสียวนี่พี่อ่ะเสียวจูงเบยเสียวจูงเบยสำนักพี่วันดูสิต้องผ่านเขาบอกว่าบอลกับเฟรมเหมาะกันค่ะนี่ถ่ายให้ดูไม่ได้นี่แม็กกับพี่วันเหมาะกันค่ะอะไรนะฮะได้ตบนะหัวไปอีแม็กเนี่ยเหรอถ้าจ้างกูเป็นถ้าจ้างมาเย็ดกูนะแต่ว่าต้องกูโดนถึงพื้นเดี๋ยวไปต้องแบบโดนอีแม็กเย็ดแบบเหมือนเรื่องล่านะเป็นไงบ้างเหมือนเป็นนางเอกเรื่องล่าโดนข่มขืนแล้วผู้ชายคืออีแม็กนะกูจะเอาลิ้นมาออกมาแล้วก็กัดลิ้นตายให้เหมือนจริงกูขอตายก่อนที่จะโดนเย็ดจริงเหรอใหญ่นะมันเราแก้ผ้ามาดูใหญ่ก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะกูกัดลิ้นตายแบบหนังจีนโบราณแล้วก็เลือดไหลออกมาแล้วก็ตายหนังจีนนะหัวโขกกำแพงก็ตายแล้วกัดลิ้นตายเลยหนังจีนนะหนังจีนสมัยโบราณแค่อย่างเงี้ยนะผู้หญิงจะโดนข่มขืนใช่ไหมกึกเดียวตายเลยในจีนมีอะไรตลกๆเยอะนะกัดลิ้นตัวเองตายสกัดจุดให้นิ่งนอนนิ่งแล้วก็ปล่อยจดใหม่ทีแล้วก็แอบมองไม่เห็นเออแล้วสมมติว่าเวลาจะไปแอบไผ่ต้นเดียวแอบมองไม่เห็นเวลาจะไปสมมติเราจะไปแอบดูเขาฟังดังจีนนะฟังว่าเขาคุยอะไรกันใช่ไหมก็เอามือแตะน้ำลายแล้วไปป้ายไปป้ายประตูไว้เป็นรูกระดาษแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็แอบดูหนังจีนจะเป็นอย่างนี้ชั่วชูสังสีไม่ได้ใครเอาคะน้ำมูกมาทำน้ำมูกก่อนเดี๋ยวแม่ตายตรงนี้นะทำน้ำมูกให้สวยหน่อยเดี๋ยวพี่วันตลกมาเลยจะแบบความคิดแกไปถึงนู่นแล้วแอบกินชาในอาหารหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่อยู่แอบดูสังสีอ่ะแอบดูแต่พี่ดิววิ่งอ๋อทำไมพวกมึงจำอะไรไม่ค่อยได้มึงไม่ค่อยกินปลากันเหรอไม่เป็นไรฮะพี่อ้วนเสร็จชั่วพี่ว่าไม่ต้องเสร็จชั่วครับพี่แจ็คถั่วฝักยาวหมดอะไรนะถั่วฝักยาวหมดแล้วเขาบอกคอมเมนต์มากินควยขายน้ำขาโอ้ยอย่ากินน้ำฝากบอกพี่อ้วนหน่อยว่าตอนเด็ก9-10 ขวบพี่อ้วนคุณสมหญิงดาวลายพี่ไข่มุกพี่เดฟฟีแมนเป็นกระเทยในดวงใจเลยพี่อ้วนเพราะเป็นกระเทยรุ่นแรกที่เห็นในทีวีใครพี่เดฟฟีแมนพี่อ้วนอุ้ยเกิดไม่ทันเลยอ่ะอุ้ยฉันแก่กับพวกนี้นะเด็กแก่เดฟฟีแมนนี่คือรุ่นหลังเรานะเดฟฟีแมนเท่าพี่ถ้าถามดีกว่าถ้าพี่เดียวได้น้องเลยเดฟฟีแมนอายุน้อยกว่าพี่ด้วยถ้าเกิดว่ามึงกูเป็นขวัญใจมึงนะแสดงว่ามึงต้องอายุพอๆกับกู60แม่อ้วนกับน้องโอมคล้ายกันสมองไววิธีแก้เผ็ดกินเกลือจริงๆนะอมเกลือแล้วหายเผ็ดเลยแต่กินขนมก็หายเผ็ดไม่ต้องอมเกลืออมเกลือแล้วหายเลยเอาเกลือหยอดนิดนึงหายเลยพี่โอมอยู่ข้างล่างครับผมเตรียมตัวกลับบ้านมึงเห็นกูกินไหมกูไม่มีความรู้สึกว่าเผ็ดอะไรสักแม้แต่นิดเดียวเลยแม่ชินแล้วไงคะเพราะเป็นคนกินเผ็ดไงแม่ชินแล้วเห็นไหมว่ากินเป็นคนกินอะไรก็ไม่รู้สึกเผ็ดกินเลยไม่เอากินเลยหรอไม่แช่งไม่แช่งไม่แช่งไม่เอาขนมชันไม่ใช่ขนมเธอดื่มนมแก้มเห็นไหมไม่ต้องบอกเขาก็ไปเอาน้ำมาให้กินเด็กดีมันเป็นเด็กมีมารยาทมันเป็นเด็กมีมารยาทไม่เหมือนมึงผมทำหน้าที่อยู่ไงตอแหลมึงไม่ทำมึงก็ไม่เห็นเอาอะไรใครผู้ใหญ่ผู้หลังผู้ใหญ่กูนั่งกูก็มาเนี่ยนั่งเหนื่อยจะเป็นลมไม่อยากเอาน้ำให้กูแดดเหมือนแค้นเลยเขาบอกแก้เผ็ดคือกัดลิ้นตายค่ะแก้เผ็ดให้กัดลิ้นตายแต่ฉันไม่ค่อยเผ็ดแต่ฉันเป็นคนไม่ค่อยเผ็ดกินอะไรก็ไม่ค่อยเผ็ดเห็นไหมแจ๊คเห็นไหมพี่อ้วนกินเผ็ดเก่งมั้งตอนเช้าแกขี้ทีพริกทั้งนั้นเลยไฟคอหักเท่า
ต่เวลาอยู่กับหมอยงไม่ค่อยกินเผ็ดนะกลัวแกแสบกลัวความเพลินกลัวลูกค้าความเพลินกลัวหมอยงแสบควยไม่แต่ว่ายอสอนะยอสอตอนนอนแม้อ้วนจับพี่ตอนนอนด้วยเหรอไม่คือไม่ยอสออสออสยอยอสอทออะไรบ้างหรออสอคืออมกินข้าวผัดได้พี่มึงเข้าไปผัดเองดิยอตอสอยอตอทอถ้าเย็ดตูดใส่ถุงกลัวขี้ติดคุยผัวแล้วก็ไม่กล้าเย็ดอีกพูดภาษาขยอได้ไหมคะคุณแม่มาดูแตะให้มาค่ะเดี๋ยวเล็บหักมานี่มานี่ค่ะอันนี้แม่ค้าก็ให้นะเห็นไม่น่าหรอกเขาให้เขาแกะยากมากเขาทากาวไว้เห็นแกะตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีเลยจะตกกันละสลับหัวไม่สบายหัวแต่พี่อยู่ว่าไปไกลๆอย่ามาอยู่เหนือลมกลับบ้านเลยอย่ามาอยู่เหนือลมฉันจะทำให้พี่อ้วนพรุ่งนี้ไปสบายให้ดูเลยไม่ดูเลยอย่ามาอยู่เหนือลมแม็กมากินข้าวกันพี่แจ็คสายข้าวเหนียวนะครับไม่เป็นไรนี่นั่งเลยมาแล้วอย่างนั้นก็ได้เข้าไปนั่งใกล้แม่หน้ากูเหมือนอีแม็กยังว่าต้องโผล่ตรงใช่ละยังเหมือนกันพี่อยากเข้ามาเลยแม็กไปด้วยกันพี่อ้วนรูราดพริกอะสิอะไรวะรูราดพริกอะพี่น่าจะแสบๆไม่ใช่หมายความว่าเวลากินเผ็ดๆอย่างเงี้ยไม่กล้าอมควยผัวออคอผอเพราะว่าเดี๋ยวผัวแสบเดี๋ยวมันจะอุ่นๆแล้วมันจะร้อนๆมันจะแสบแล้วก็แนะนำให้กินอ่อนนะครับแม็กเอาอะไรเอาช้อนเคยอมน้ำแข็งไหมเต้ดูแลหน่อยแม็กผัวช้อนมึงเคยอมน้ำแข็งไหมเต้คำพวกก็ผัวสองคำก็ผัวไม่ดูแลมึงเคยอมน้ำแข็งไหมเคยค่ะฮะเคยค่ะอมน้ำแข็งด้วยบัวด้วยอ่ะไม่เคยค่ะบัวคืออะไรฮะถามพี่แจ๊คสิพี่แจ๊คบัวเมื่อคืนก็บัวผมน้ำแข็งด้วยบัวด้วยอ่ะผมน้ำแข็งเป็นเล็กๆแล้วก็บัวพร้อมกันอย่างเงี้ยคือฟิสแมนเป็นไม่ได้พี่อ้วนโดนตัวไหนมาคะอะไรพี่อ้วนโดนตัวไหนมาโดนอะไรวะโดนตัวไหนมาตัวเล็กตัวใหญ่อ๋อเมื่อคืนผัวอยู่ผัวกลับอยู่2วันเนี่ยฉันก็บอกให้กลับไปก็อยู่อีกวันนึงว่ะอยู่2วันย้อนกลับตี5ติดแต่ฟิสแมนเป็นรับรองเชื่อไหมฉันน่ะใช้น้ำอุ่นอมน้ำอุ่นอมน้ำอุ่นแล้วก็น้ำอุ่นอยู่ในปากใช่ไหมแล้วก็แบบว่าดันขาผัวไปชั้นนั้นวีแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้น้ำอุ่นลาดรูตูดผัวเห็นไหมไอ้แจงแล้วเราคิดดูผัวคงจะไม่ติดไงจะไม่ซื้อแหวนซื้อสร้อยแค่ได้ยังไงอมน้ำอุ่นครับคุณแก้มบุ๋มครับแนะนำมาว่ามันก็จะค่อยๆลาดไปที่รูตูดแล้วผัวผู้ชายจะเสียวไงชั้นนั้นวีเขาเงี้ยแล้วก็บัวใช่ไหมแล้วก็ปล่อยน้ำอุ่นให้มันไหลลงไปตามแบบลาดลงไปเงี้ยแล้วมันก็ผ่านจากรูตูดผัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะยกได้ยินเนี่ยมันไปทำกับชนีนะคะปล่อยน้ำร้อยใส่จิตเป็นไข่ลวกเลยนะคะเด็ดจริงนะโอ้ยังไงพี่อมน้ำอุ่นเลิศอมน้ำอุ่นเลิศใช่ไหมพี่แต่ก็เด็ดจริงแต่ว่าถ้าเกิดง่ายสุดก็ฟิชแมนเซนอ๋อมันจะเย็นๆหน่อยพี่เออก็หยีเต้นสุดนี้มึงเอาบวยมึงอมบวยนี่ก็ได้บวยบวยใส่พริกเดี๋ยวบอกกูตาก็ได้อมพริกผมบอกว่าหมอยง7นิ้วแม่อ้วน10นิ้วค่ะบ้าถ้าอย่างงั้นก็เป็นอย่างงี้มั้ยพี่แบบไม่ต้องให้เขาล้างให้มันกินเหมือนปลาหมึกปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำราดลงไปนึกก่อนผู้หญิงนึกถึงแล้วของผู้หญิงก็จะอ้วกก็นี่ไงไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะจ๊ะใครที่ไซมอนอ่ะเอใส่อ่ะพี่นางบอกว่าเวลาจะทำความสะอาดควรผู้ชายอ่ะให้อมน้ำแล้วก็ไปบวบอมน้ำแล้วก็บวบปากที่คูหัวควยแล้วคือล้างไปเรื่อยในตัวแล้วก็ไม่ต้องบ้วนจริงนะกินเลยคือเลยนั่นมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือวิตามินอย่างดีเลยนะมันเป็นโปรตีนสีขาวๆชนิดหนึ่งมันไม่มีรสชาตินะพี่มันมีรสชาติเค็มๆมันจะเป็นเหมือนมันมันนะมันเหมือนเกลือฟุตซอลที่กินเข้าไปโอ้โหตัวเรียบได้นะไม่ตากูแค่ต้องอ้วนตะมาคุณนะตะมาคุณวันนี้ผมจะไปลองดูนะพี่เออเองเหรอจะกินเองเหรออ่ะใช่พี่ผมสามารถเอาขาพาดคอแล้วก็ทำได้ของตัวเองเหรอใช่ทำได้นะเนี่ยมึงทำให้พี่ดิวกับพี่ดิวชอบมากผู้ชายกินงูอ่ะอ๋อเหรอพี่พี่ดิวเขาเป็นอบต.ตอนแรกผมไปปรึกษาหมอเลยนะพี่จะตัดซี่โครงตรงนี้ไงแบบเอาให้มันถนัดเนี่ยนี่มึงไม่รู้เลยพี่ดิวเขาเป็นอบต.อะไรอ่ะพี่
เอาบริเวณตูดส่วนอีนี่ก็เป็นอบจอะไรครับเอาบริเวณจีบมีหีแล้วเนี่ยมีนานยัง4ปีแล้วค่ะเหรอพี่แจ็คก็มีมึงเดี๋ยวขอโทษนะเราขอถามสัมภาษณ์น้องดีกว่าน้องเฟรมเป็นน้องเฟรมเขาจะเป็นกระเทยที่ว่าสวยแล้วดาวโด่งดังมาจากคัททหารใช่ไหมลูกแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันจำได้ว่าตอนที่เขาแคสติ้งตัวละครเรื่องไอ้เนี่ยสายลับจับแอปเขาก็บอกน้องเฟรมฉันก็เอ้ยน้องเฟรมคนไหนเขาก็เล่าถึงน้องเฟรมคนนี้ใช่ไหมฉันก็เลยมีโอกาสได้คุยแต่นี่เราต้องให้เกียรติเขาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้เขาก็เป็นนางแบบที่ฮ่องกงถ่ายแบบเวลาสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อย่างถ้าออกสื่อห้ามมีคำหยาบน่าห้ามมีคำหยาบที่เขาพูดเรื่องหีออกสื่อตอนตัดกลวยทิ้งแล้วครั้งแรกเนี่ยที่เอามือสัมผัสหีหนังไข่เนี่ยความรู้สึกของหนูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราต้องพูดอย่าพูดหยาบนะภูมิใจก็บอกหนูภูมิใจอ่ะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวถามนิดนึงเราก็ถามแบบว่าสุภาพตามสายอ้วนอีเทิร์นหนูไม่เสียดายลูกกระโปงไม่เสียดายให้น้ำตับแบบสุภาพแล้วตอนที่หนูเป็นยังมีอยู่เนี่ยเราพูดสุภาพหน่อยมีอะไรใหญ่ไหมหัวหนูใหญ่ไม่ได้แม่ไม่ใหญ่เลยมันไม่แข็งแม่เลยใช่ไหมเป็นเพราะเราเทคของหมูใช่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้งานไม่แต่หมอเขาบอกว่าหมอสมัยเก่าอ่ะบอกต้องให้ฉักว่าให้มันใหญ่ๆเพราะว่ายิ่งใหญ่มันยิ่งดีสมัยเก่าไม่มีต่อโคนเออจริงไหมจริงไหมไม่รู้เหมือนกันไม่สมัยก่อนคือพี่หมอไม่มีต่อลำไส้นะคือจุ๋มยาวแค่ไหนความลึกจิ๋มเท่านั้นแล้วตอนมึงก็เลยชักแกลบใช่กระเทยเด็กอ่ะเขาบอกว่าเนื้อของแคร์มันจะได้ดูเยอะก็จะดูดุนูนที่เพื่อนหนูหาบอกว่าความถ้าสมมติถ้าจุ๋มยาวไม่จริงหรอกหนูไม่จริงหรอกปวดจุ๋มยาว5นิ้วก็ลึกใน5นิ้วแต่สมัยใหม่เนี่ยมันต่อแล้วเพราะความลึกมันอยู่ที่กระดูกเชิงกรานไม่ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับความไอ้นี่เลยมันเกี่ยวกับหมอทำมันเกี่ยวกับหมอทำเกี่ยวกับความหนาของตัวแล้วเราก็ถามน้องเฟรมตอบแบบสุภาพหีหนูลึกกี่ขอแบบสุภาพอีกรอบได้ไหมครับหีหนูลึกกี่นิ้วลูกเจ็ดข้างหน้าถามจริงเจ็ดเข้าได้เออจบนะคุณพี่แจ็คไม่ได้ขาดแล้วไม่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปสันนิษฐานได้เลยว่าตอนหนูเป็นผู้ชายแล้วก็ถามสุภาพคุยหนูต้องใหญ่แล้วไม่ต้องไปเห็นแบ๊ดนั่นก็แสดงว่าที่นี่บอกว่าคุยไอกระจูใหญ่มันจะลึกได้ใช่ไหมถ้าเกิดกระจูใหญ่ลึกได้เนี่ยพี่แจ็คเนี่ยถ้าแปลงเพศแบบ10นิ้วค่ะ15นิ้ว15โอ้พี่แจ็คทำไมมันทัดไปได้พี่แจ็คลองถามสัมภาษณ์น้องแบบสุภาพหน่อยซีแล้วตอนเปิดซิงครั้งแรกเจ็บเขาเป็นนะน้องกระแดงนะพี่สมอเป็นคนพาไปนะพวกพี่มาถามแบบนี้คืออย่างนี้ให้คนอื่นเขาจะได้ความรู้ไงเออเพราะเราก็ถามไม่น่าเกลียดถามไปสุภาพสุภาพคือมันก็มีหลายคนอย่างเนี่ยเพื่อนในเฟซอย่างอาร์มสุริยะอะไรกำลังจะถามอย่างนี้นะจะรู้ไม่ถามหน่อยผ่าเสร็จใหม่ๆอ่ะต้องเอาจิ๋มแช่ได้ต่อดักทั้งทีมพวกนี้ไหมใช่ไปต้องนั่งในอ่างกะละมังแล้วจิ๋มแช่ใช่ไหมแล้วจิ๋มแช่เอาหีแช่น้ำนี่ไม่ว่าอยู่กับอีเจบ่อยอีเจเขาจะจิ้มแช่ในกระมังเพื่อการล้างดับกลิ่นแล้วก็เอากระมังใบนั้นเอาไปมอบให้พี่แจ็คเป็นใบนี้เอากระมังต้มตำเอากระมังต้มตำใส่ถาดแต่กระมังที่ล้างดีเจใช่ไหมแล้วก็ต้องแยงโมตลอดเออต้องมีแยงโมแล้วส่วนโมอันนั้นก็คือสักเบือนเลยคือผมเห็นภาพแรกคือเขาน่ารักมากเลยพี่พอขึ้นมาปุ๊บภาพเปลี่ยนไปเลยพี่นั่งใกล้ๆไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าสัมภาษณ์จะได้สัมภาษณ์ถูกต้องเย่ครับผมตอนแยงโมเนี่ยต้องเริ่มจากอันเล็กๆก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วค่อยลึกเรื่อยๆเพราะมันเหมือนเอาอะไรไปทิ้งแผลสดนะเหมือนระเบิดหูอะไรแล้วตอนนี้เป็นอยู่ฮ่องกงเลยเหรอใช่ค่ะไปมาไปวันนี้กลับไปโอ้แล้วอยู่ตรงไหนอยู่แถวๆไหนอยู่แถวเซ็นทรัลค่ะแม่มีปัญหากับไม่ได้อยู่แถวในเลวาอิมฮ้องอะไรแถวๆนั้นไม่ได้อยู่สะเลวาอยู่กิมฮ้องอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นกะหรี่นะลูกไม่เป็นค่ะแม่ถามแบบสุภาพถามไม่เป็นตำรวจจับไม่คืออย่างนี้จะบอกให้คือน้องมันแต่ว่ามันคือลูกสาวที่สวย
แล้วมันก็สนิทกันตั้งแต่กองถ่ายแล้วเมื่อกี้จำมันไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมอีนี่สวยจังวะใครวะทำไมคุ้นหน้าเพราะตาใช่ไม่ค่อยดีนะก็เลยกล้าคุยกันแบบว่าสุภาพสุภาพแต่ว่าตอนนี้เราเข้าออกบมก็โอเคแล้วโอเคนะคะเพราะว่ามีวีซ่าทำงานอ๋อวีซ่าทำงานไปครั้งแรกมีปัญหาไหมไม่มีค่ะเพราะว่ามีบุ๊กเพิ่มอีกเข้าเลยยากไหมการเป็นนางแบบถ่ายบุ๊กถ่ายแบบได้ถ่ายกี่ชิ้นแล้วได้ถ่ายกี่ชิ้นแล้วเยอะอยู่เขารู้ไหมว่าเราเป็นอะไรไม่รู้ลดเนาะไม่มีใครรู้ว่าเป็นไม่มีใครรู้เขาจะนอกจากเอเจนซี่เขาก็จะรู้แล้วตอนรับเงินน่ะต้องใช้พาสปอร์ตรับเงินหรอเอเจนซี่ผ่านเอเจนต์ผ่านเอเจนต์ใช่ถ้าเต้ไปอ่ะเต้ต้องมีไม่ใช่นอกจากเวิร์คโพรมิดนะเวิร์คโพรมิดมีแล้วนะต้องใบเกณฑ์ทหารไม่ ไม ต้องมีใบรอดอนะเพราะไม่ได้หนีทหารมาหนูเรียนพอรอดอครบ3ปีค่ะกินผู้ชายครบ3ปีเลยนะกินทุกครั้งที่ครับมีคอมเมนต์เข้ามาครับน้องเฟรมแก่ไปอ่ะจังไรเหมือนพี่อ้วนนะลูกใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูใครเอามาสิโมดครับใครคุณโมดไอ้โมดไอ้เหี้ยคนเนี้ยเดี๋ยวเขาบอกพี่เป็นไอดอลเขาอะไอ้โมดไหนๆมึงนะมึงเดี๋ยวคนอ่านคอมเมนต์กูยังกูเป็นมูฟวี่สตาร์นะมึงอย่างเรียกว่ากูจังไรไอ้โมดเอาไปแล้วอีเลวผ่าเหมือนพร้อมตกนะครับปังค่ะโคมเขาที่เขาซื้อว่าผ่าอ่ะเปิดเลยลูกที่แม่ค้าให้มีให้4มาสวยเดินคู่กูกับปอยได้เลยนะครับสวย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 จริงครับตอนแรกผมนึกว่าผู้หญิงครับไม่ไหวแล้วอ่ะอร่อยใส่เผ็ดมั้ยอ่ะใส่เผ็ดแต่ฉันไม่ค่อยกินไอ้นี่นะเมื่อกี้กินกลางคืนเห็นมั้ยบอกพี่แจ๊ไปใส่เผ็ดนะแต่แล้วครับติดต่อมาครับบอลใช่ขนมฮะเกาหลีกูน่าเกลียดขนาดน้ำนวลนะฮะน้ำนวลไหนลูกน้ำนวลไหนเนี่ยให้แม่โอเคเดี๋ยวสลับกันไม่ได้เป็นเอชจริงไหมที่ดาราเกาหลีมันตายแล้วมีแฟนคลับฆ่าตัวตายเห็นว่ามีมันมีคนนึงรู้สึกเหมือนนี่คนไทยอ่ะไม่เหมือนคนไทยเป็นคนเหมือนสร้างข่าวมานะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ตายจริงไม่ตายจริงไม่คือถ้ามันตายจริงเขาปล่อยมันตายไปเถอะมันโง่ขนาดนั้นเนาะที่หาเป็นแฟนคลับจะตายตามได้ไงบ้างไม่อยากพูดพวกเด็กเกาหลีคนนั้นฆ่าตัวตายใช่ไหมเด็กคนไทยไม่ใช่คือหมายความว่าเกาหลีตายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามจริงใช่ครับพวกแฟนคลับไทยจะฆ่าตัวตายตามแล้วตายไหมห่วงแม่มากเออคือคนอื่นหน้าตาไม่เป็นไรแต่หน้าแม่ต้องขาวต่อมาตะกูบ้างนะอ๋อนะกำลังจะใกล้ปีใหม่ตรงนี้แหละครับผมพี่แจ๊คจ่ายตังค์ผมครับคราวนี้ใครจะมาแจกจ่ายเงินบอลไปนะบอลไปเรียกน้องๆอะไรกินข้าวอันนี้ไปแล้วลูกไปแบกให้น้องๆแล้วก็เดี๋ยวพี่เจ๊พี่ได้ตักให้ไปลูกไปไปเรียกบอกพี่แจ๊คให้น้องมากินข้าวอีกห้องนึงเลยมาเลยลูกมาทุกคนกระดูกหมูมีห้องเยอะจังเลยโอ้ยห้องเยอะห้องนั้นก็กินห้องในสุดๆกินได้ทันเนี้ยนั่งอยู่บนเก้าอี้สีขาวที่มีฝาผ่านผ่านโต๊ะแล้วถ้าเกิดจะล้างมืออยู่นมอยู่น้ำแล้วเปิดฝาแล้วเอามือล้วงล้างนี่เด้อเอามาหยิบของนี่มีคนคอมเมนต์มาครับว่าสร้างข่าวจ้าไม่ได้ฆ่านะครับอ๋อสร้างข่าวสร้างกระแสนะดีนะดีละดาราเกาหลีไม่ต้องมาสนใจถามเนี่ยดาราไทยอยากรู้ว่าน้องเนี่ยน้องเฟรมเนี่ยมิสเกณฑ์อาหารเนี่ยไม่เสียสาวอายุเท่าไหร่มีผู้ชายแบบว่าพูดแบบสุภาพสิอย่าใช้คำว่าเสียสาวไม่แล้วถามว่าเสียสาวรูไหนก่อนเอาเงี้ยรูตูดก่อนว่าน้องไม่อยากถามคำถามนี้มานานเสียแล้วจะมารู้ข้างหน้าค่ะลูกตอนเป็นเด็กก็ไม่เสียหรอกน้องร้องมาลูกมาแต่ว่านางเป็นเด็กเรียบร้อยไงนะร้องมาร้อยเรียบอยากถามคำถามนี้ไม่โดนหลังเลยหรออันนี้เป็นท้องกลางคำถามแบ่งกินแบ่งกินของพี่แจ๊คเองมาถามซะดีทีพี่แจ๊คเขาอธิบายอยู่เล่าเลยโดนน้ำหน่อยโดนเสียสตูดอ่ะอายุเท่าไหร่ไม่โดนโดนแต่รู้หน้าเดี๋ยวพี่มีใครอื้อไอ้โอ้ถามว่าพี่ทำไมใครร้องอยากแดงขาดมีความรู้สึกไหมมีค่ะมีความรู้สึกหรอหมอไหนเนี่ยหมอทีพูดได้ใช่ไหมพูดได้คือมันเสียวป๊าป๊าใช่ไหมใช่มันแม็กไคลแม็กเสียวไปถึงปลายยอดโกมเขาใช้ชื่อหนูนะถามจริงอยู่ห้องโกมเด็กรุ่นนี้มันเป็นไรโดนฮะครับเด็กรุ่นนี้มันเจอโรคปวดเพียนทำไมอ่ะพี่ให้มันสาบานเพราะมันไม่เคยโดนเฟมแล้วอยู่ฮ่องกงหนูใช้ชื่ออะไรลอนซู่หัวไม่ใช่ชื่อจีนชื่อหนูฮ
ะลูน่าลูน่าลูซี่ก็ได้ซี่ลูน่าซี่ลูน่าซี่ลูน่าไม่ยกของไปกินชื่ออะไรนะอยู่ฮ่องกงจีน่า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 คำว่าจีนี่ภาษาจีนไม่ได้นะทำไมครับพี่อาจีก็คือแบบว่าแปลว่าหอยหีบสระอีเลยเราไปถามก็รู้สิจีอ่ะชาวโลกชาวอีตัวจีอีตัวจีแปลว่าอะไรจีใหญ่แต่เขาน่าจะเป็นจีภาษาอังกฤษมั้งจีฝรั่งคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยพูดแล้วล่ะแต่พี่ว่าถ้าหนูเปลี่ยนเป็นลูน่าน่าจะดังกว่าใช่ลูน่าลูน่าลูบี้ก็ได้ลูบี้ถ้าลูบี้นะเดี๋ยวมีคนไปก็จะรู้ล่ะพี่แจ๊คฮะกี่โมงเนี่ยสามโมงสี่สิบแล้วคนไหนยังไม่ได้กินข้าวมานี่ลูกมาเอาข้าวมาเอานี่เดินมาถุงข้าวถุงข้าวอันนี้ก็ถุงอันนี้ยกเลยยกเลยอันนี้ท็อปครับนิดนึงสองหน้าต้องท็อปก่อนสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับผมครับผมเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าสาวผมดีมากลูกมีแต่คนเกาฮะเลยแต่เกาครับเลยแต่เกานะมึงเดี๋ยวถามมึงเนื้อที่อีอะไรนะท็อปครับมึงเอาหูฝั่งนู้นเข้ากล้องสิครับผมต่อทำส้นตีนอะไรใหญ่ขนาดนี้หูมึงไม่เจ็บเลยเหี้ยหูเบาระเบิดหูเหรอใช่ครับผมระวังนะพี่แจ็คจะเอาเคระวังนะเขาจะเย็ดหูมึงนี่ระเบิดหูนะครับพี่แจ๊อาจจะระเบิดฮีก็ได้นะครับอะไรนะตัวมึงนั่นแหละจะเสร็จพี่แจ๊ออกตรงนี้แล้วจะเพิ่มก็นั้นก็ระเบิดตูดเพราะนั้นไปเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวพี่กำลังให้น้องๆกินข้าวกันนะครับแต่บางคนก็กลับบ้านแล้วก็ไม่เป็นไรเขาไม่อยากแดกฝีมือเราก็กลับไปอย่างเงี้ยครับบางคนก็แกงปวดท้องมูก็แกงมีทุกข์ชอบแม่อ้วนมากครับหาได้อีก55พี่บาโมดไหมไม่ใช่ครับอ๋อคุณบาโมดก็ทักมาขอโทษแล้วครับหยอกเล่นไม่เป็นไรบาโมดครับเหี้ยอะไรเหี้ยมีอะไรสามารถน้องเฟรมอีกไหมครับพี่แจ๊คขาตอนนี้มีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะให้เขาเย็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมลูกก็เวลาคันหยีลูกทำยังไงก็คุณแม่ก็ถามแบบความเป็นพิธีกรเก่าสัมภาษณ์แบบสุภาพสุภาพอยากรู้ว่าเราทีนี้พอเรามีสูตรเรามีอารมณ์ไหมเรามีอารมณ์ตกเบ็ดได้ได้เสร็จไหมสแครปไม่ทำแม่เขาต้องแยงโมอยู่แล้วเรื่อยๆไม่ต้องแยงไม่ต้องแยงหรอก็ต้องใช้ของจีนใช้ของจีนเออไม่ต้องแยงแค่ของจีนแยงเพื่อหน้าก็สวยขนาดนี้แล้วก็นี่ก่อนนะก็ได้ใช่ไหมมีแผลเป็นไหมข้างๆน่ะข้างแขนข้างยังครับอยู่นะแทบจะไม่เห็นเอางี้ดีกว่ามาเอาเนี้ยเอางี้ดีกว่าไม่เพราะว่านี่เพื่อนหนูมีแผลเป็นแล้ววันนี้ฝรั่งเวลามันลงไปเรียมันก็ถามว่าเอ๊ะนี่อะไรหรอแล้วตอบว่าบอกว่าฉันไปเล่นยีนี่มาตัวที่เป็นที่ใส่เหมือนชูชีพไปใส่ยาจิบแล้วมันบาดเป็นใครนะไม่โอ้แต่ไม่รู้เลยใช่ไหมคนไม่รู้ใช่ไหมว่าเราคือหยีนางไข่ไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ในกรณีงั้นคิดว่าเขาน่าจะเป็นพวกประเภทคีรอยแต่เราไม่เป็นคนเราไม่สมัยใหม่อ่ะเทคโนโลยีมันเยอะพวกผ่าจิตสมัยแรกๆที่เป็นพวกทดลองงานเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องหยีเอาเลยครับเขาเรียกว่าผมมีแล้วไม่ใช่ว่าหยีมันต้องมีเนื้ออาหารใช่ไหมมีเนื้อโหนกนูนกีบปิดสนิทใช่ไหมสมัยก่อนนะตัดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ต้องเจาะรูเข้าไปเพราะว่ารุ่นเก่าไม่ครบรุ่นเก่าเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบเดี๋ยวพี่เอาล้างกระแวกเดี๋ยวนี้มีทั้งแคมนอกแคมในมีติ่งมีครบเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมามีครบหมอเจ็บไหมเจ็บ3-4-7ไหมทำนมเจ็บปากปะหนูว่ามันทรมานแม่มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บแบบโอ้ยเจ็บมันรักษาแบบล่ำไรใช่ไหมไม่เสร็จสักทีแต่นมคือมันเสร็จเลยเนาะเจ็บอันนี้คือไปนอนเนี่ยนอนนวงแล้วเดินนานนะจะเดินได้อะหนูเจ็ดวันก็เดินได้นะคะหลงหลังพอเดี๋ยวอ่านให้ฟังบอลไม่อยู่อ่ะพี่บอลอยู่ในห้องนู้นอ๋อหรอหายไวนะคะหายไวนะคะหรอมันน่าจะแบบว่ามันน่าจะไม่เหมือนโบราณเนาะโบราณจะแปลงแม่อ้วนนี่แม่อ้วนแปลงเพศยังคะยังเลยกูไม่กล้าหมอผัวบอกว่าไม่ต้องแปลงหรอกเดี๋ยวยาโดนยาสลบแล้วไม่ฟื้นเออรุ่นนี้เสี่ยงเนาะไม่ได้อายุขนาดนี้เหี้ยมึงคนแก่เนี่ยนะพอถึงอายุหนึ่งเขาไม่ให้ผ่าตัดแล้วนะจะดมยาสลบแล้วไม่ฟื้นหมออ่ะเขาจะบอกแม่อ้วนจะถ้าแม่อ้วนจะผ่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคะผ่าเป็นแนวขวาง
มันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าแนวขวางอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไหนๆจะผ่าตัดทันทีนะกูจะผ่าหี2อันนะเจาะ2รูโอ้พี่อย่างงี้เสียบปึ๊กก็นิ้วแฮ่พี่ปึ๊บปึ๊บไอ้นี่ท่ามาชอบชอบท่ามาน้องน้องเฟย์ทำหมอไหนคะหมอทีค่ะครับโอ้ถ้าพี่แจ็คเกียร์ทำไงฮะถ้าพี่แจ็คเกียร์ทำไงไม่เนื้อข่าวนะไม่ที่มือเราทำฮะพี่แจ็คเกียร์แล้วทำอะไรด้วยทำยังไงฮะลืมไปแล้วอ๋อนี่ไงฟึบฟึบแล้วก็ตัวเองไปด้วยก็พี่แจ็คเป็นคนเดียวขอไปสั่งมิ้นได้มั้ยเคยถามมันบอกว่าล้างตู้เย็นไหมผมบอกว่าอย่าเรียกว่าล้างตู้เย็นเลยคอนเทนเนอร์เลยดีกว่าเอาประมาณสิเดี๋ยวมันเดี๋ยวกวาดทิ้งซ่าลิ้นหลุดเลยไม่เต็มลิ้นเลยอ่ะได้กินลิ้นแล้วตอนนี้แล้วพอหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็เดินได้เลยไม่เจ็บแล้วใช่ค่ะแต่ก็เดินได้ไม่เยอะนะคะเดินได้เข้าห้องน้ำไปกินข้าวแล้วต้องมีคนดูแลไหมหลังจากต้องมีอยู่กับแม่แม่มาดูแลแต่เดินยกเท้าไม่ได้นะเดินลากขาใช่ไหมใช่ไม่กล้ามันเดินได้แต่เราไม่กล้าเดินลากขาส่วนมากมันเจ็บจิ๋มเหมือนบางคนขามันก็เคยแต่เดี๋ยวถามนิดนึงนะหนูตอนที่เราเริ่มโตมาเป็นกระเทยพ่อแม่เป็นไงไหมติพ่อหนูเป็นตั้งแต่เด็กแล้วพ่อเขาก็รับได้ตั้งแต่เด็กได้รับได้ตั้งแต่เตี่ยกูน่ะเจอเอาผักให้น้องเตี่ยกูด่าชิบหายเลยนะกระเทยโบราณทำไมอ่ะพี่เขาไม่ให้เป็นกระเทยคนจีนน่ะหลายคนเขาเหมือนแบบว่าไม่เฮงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าไม่เฮงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้อ่ะพี่ทุกวันนี้เตี่ยกูตายแล้วเป็นแกนโอเพนนิ่งแกนโอเพนนิ่งเลยนะพี่ถ้ามันยังไม่ตายกูก็ต้องเป็นแบบเป็นเหมือนเฮียแบบสวัสดีครับอ้าวแล้วอย่างนี้มาเจอเตี่ยตอนหลังก็จะบอกอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออย่างเงี้ยเหรอไม่เหมือนคุณว่าเตี่ยกูยังอยู่ใช่ไหมก็เตี่ยสวัสดีถ้าไปเจอโลกหลังความตายสมัยที่ว่าเด็กๆบอกพ่อมันเตะบอลจะมาเต้นลีดใช่ไหมคะจริงๆเต้นลีดอยู่ใต้ทางด่วนแล้วอย่างนี้เตี่ยไม่ได้เลยนะเตี่ยฉันไม่ยอมไม่เป็นกระเทยนะแล้วเขารู้ไหมเขาเหมือนจะสงสัยไงเขาก็แบบเคยเอาผู้หญิงยัดเข้าไปในห้องกูวันนี้เคยเล่าแล้วนี่ใช่ไหมจำได้หรือไม่เคยเล่าแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยเล่าแล้วเตี่ยเนี่ยเขาก็กลัวกูเป็นกระเทยใช่ไหมเขาก็เอาผู้หญิงยัดใส่เข้าไปในห้องไปเอาแบบอีตัวมาจ้างก็มา50 บาท100 นึงสมัยก่อนนะเอาเลยนะคือความเข้าใจของคนโบราณถ้าเป็นกระเทยถ้าเอาผู้หญิงทิ้งจะติดใจแล้วหายอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วตอนนี้พอเสร็จผู้หญิงอีนั่นก็เข้าไปในห้องกูเข้าไปเสร็จปุ๊บมึงเชื่อไหมแล้วมาเก็บกันแล้วกูไม่ใช่เลยกูก็มีชุดแต่งหน้ากูอยู่ชุดนึงสอนแต่งหน้าเลยสอนแต่งหน้าแต่โอ้คนสวยเป็นคนสวยเล่นมุกอย่างนี้ขำได้เลยขำเวอร์มากเลยกะหรี่ก็พูดอะไรไม่รู้มันกะหรี่โบราณแต่งหน้าสีฟ้าใช่ไหมล่ะแต่งหน้าสีฟ้าคือเขียวแล้วเขียนคือเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บกูก็มานี่แต่งหน้าใหม่จับอีนี่มาแต่งหน้าใหม่จนสวยออกมาเลยแล้วนี่ถ้าเตี่ยกูถามว่ากูเย็ดกับมึงหรือยังอ่ะมึงบอกว่าเย็ดแล้วอะไรอยู่เท่าไหร่แม่โดนเปิดสิงตอนอยู่เท่าไหร่คะ56โอ้แล้วกูโดนตั้งแต่10ขวบกูโดนควยแทงตูดก็หีกับหลังหันนะตอนหันตอน10ขวบแล้วมึงจะให้กูไปเย็ดผู้หญิงได้ยังไงใครทำอ่ะอะไรใครทำมึงไงมันเป็นเรื่องทีมลูกเชียร์ชนมากเลยนะที่ขวดจริงเหรอเออตอนนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วมึงเชื่อไม่เตี่ยกูเนี่ยยังไม่รู้จนกระทั่งเตี่ยกูหมดลมหายใจไปเขาก็เข้าใจว่ากูเนี่ยเป็นผู้ชายเย็ดจากอีนั่นแล้วนะทุกวันนี้กูบอกเลยว่าเตี่ยถ้าดวงวิญญาณมีจริงอ่ะรับรู้ด้วยหนูขอโทษทุกเชิงเมงจะต้องไปพูดเรื่องนี้โอ้โหการสารภาพทุกปีเอาอย่างนี้พี่น้องพี่อ้วนอย่างเงี้ยเขาเรียกพี่ว่าเฮียไหมเฮียหมดเฮียกันหมดเลยไงก็เฮียน้องลูกหลานก็เรียกลุงหลานเหลนก็เรียกอากงแล้วจนเตี่ยพี่อ้วนตายเออรู้ยังตอนหลังๆเหมือนก็จะรู้เพราะเราว่ากรุงเทพเราเริ่มแบบว่าเราเริ่มเวลากลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มแบบกีดตาเล็กๆกลับมาให้ก็รับรู้ทีละตอนใช่ไหมล่ะแต่วัวเนี่ยกลับบ้านนี่ก็ต้องลบคิวลบอะไรก็เป็นพี่โป่งอยู่เลยเออวัวไม่แต่งใส่ยีนไม่ตอนมปลายกลับบ้านลบหน้าจริงๆทำไมอ่ะเอ้าไม่แต่งหน้าเดี๋ยวคนในบ้านรู้แต่ว่าตอนออกมาแต่งเพราะตอนกลับบ้านไม่ลบหน้างงตัวเองมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็รู้ยังไม่รู้ค่ะรู้ว่าเป็นรูปตาเธอรู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้ว
หัวหัวที่บ้านหนูก็ให้เรียกลูกให้น้องเรียกลูกให้น้องเรียกว่าเฮียนะที่บ้านมันจะมาเรียกเต้หนูไม่เอานะเรียกเฮียเพราะว่ามันเรียกมาแต่เด็กอ่ะที่บ้านหนูก็มีลูกเป็นเจ้ามาเฮียเต้อะไรไม่ได้นะเมื่อวานกินข้าวกับหมอยงอยู่นะน้องมาเรียกเฮียใช่ไหมหมอยงเขาตกใจอ่ะเขาไม่คิดว่าเมียเขาจะเป็นเฮียก็แปลกๆหนูถ้าไม่เราเจ้ก็เรียกเราตอนเด็กๆว่าเฮียเฮียเฮียไม่ควรยังวะยังวะสีผมเปลี่ยนใช่ครับดูเด็กลง10ปีแล้วครับดีแม็กวันนี้คือวันนี้วันนี้นะจริงๆครับถ้าแจ็คไม่บอกว่าเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้นะฉันก็กลัวมันเพี้ยนเหมือนกันนะแจ็คก็บอกว่าเบอร์3ใส่เบอร์3เพราะว่าสีเป็นเมื่อกี้อ่านผิดอ่านว่าอ่านเป็นว่าอยากกินพี่อ้วนอยากให้พี่อ้วนไว้ผมยาวแม่หนูจริงๆนะใช่ไม่อยู่ไหนอ่ะอยู่คอนโดค่ะตาไปแล้วเหรอตาแบบเขาบอกตามัวตาแบบเหมือนอะไรเข้าตาตลอดเลยอ้าวพาไปหาหมอสิเพื่ออะไรมันเศร้าพันนะเนี่ยใช่ถ้าบอกรู้สึกมันเป็นมัวเป็นฝ้าเนี่ยให้แกถ้าไม่ไหวนะมันก็คือเป็นอะไรนะต้อเป็นต้อเออต้อแต่ตอนนี้อาจจะเครื่องอยู่ให้แกนอนถ้าเครื่องรู้สึกถ้าเครื่องเครื่องอยู่แสดงว่าอะไรเข้าเออแล้วก็ให้นอนก่อนไปเอายามาอะไรนะช่วงนี้ก็ติดโทรศัพท์อ๋อถ้าติดโทรศัพท์เนี่ยค่ะแปลกค่ะเป็นไอโฟนเจ็ดเมื่อที่แกก็เป็นกันนั้นเพราะว่าไอโฟนเจ็ดอยู่ในตาเดี๋ยวเราจะจับอยู่ในตาไม่ใช่เหมือนเพื่อนพี่อ้วนนะใครวะที่โลนติดขุดตาอ๋อ EEEA ทำไมครับพี่คันอุ้ยคันยังไงก็คันอย่างเงี้ยคันแบบคันยังไงก็ไม่หายแล้วทีนี้ก็ไปหาหมอว่าไปหาหมอหมอเขาก็แบบคันเขาก็เข้าใจว่าเป็นเชื้อราใช่ไหมเอากล้องมาส่องตาสองข้างปรากฏว่าเป็นตัวโลนนะฝังอยู่ในรูขุดตาโลนที่อยู่กับหอยลากโลนเนี่ยมีทั้งหญิงและชายที่มันกินลากหอยมันอยู่ในฝังตัวอยู่ในโคนนะแล้วมันอยู่ตาอีเอ๋ได้ยังไงมันทำยังไงมันได้กินเลือดก็หมอเขาก็ต้องถอดตัดให้เบิดเนี่ยถอนขนตาหมดแล้วก็แบบว่าดึงออกมาแล้วก็ใช้ยาฆ่าโลนแล้วก็ฉีดยาด้วยมันติดกันได้มันโดดกันได้นะคือหมอยอ่ะคือมันสามารถกระโดดขากันได้เลยสถานการณ์ที่คนนึงมีแล้วอีกคนนึงไม่มีกำลังเอากันอยู่แล้วโลนมันจะมาติดอีกคนนึงได้มันกินลากหมอยมันกินเลือดใช่แล้วอีเอ๋เนี่ยตายไปแล้วนะขอโทษนะเอ๋ดวงวิญญาณยกมือคนนี้พี่อ้วนจะสองคนสองดวงพ่อกับพี่เอ๋สองคนอ้วนเอาพ่อกับเอ๋งั้นเราไม่ควรจะบัวผู้ชายนะเพราะเดี๋ยวโดนไปซื้อยาที่ไหนมันเป็นไปได้แบบนี้ค่ะแม่ไม่ไม่ทันแล้วเลยอ่ะแต่ว่ามีร้านเปิด24ชั่วโมงโอเคละอันนี้ไม่มีถ้าอย่างนั้นต้องใส่หน้ากากป่ะครับถ้ากันโลนอะไรเงี้ยใส่หน้ากากแล้วก็เจาะรูลงไปแนะนำให้เขี่ยให้พูดเก๊กเวลามัวให้ใส่แว่นตากันน้ำนะจะมีโลนติดกระดาษโอเคค่ะแม่ไปก่อนนะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอาหารอร่อยมากค่ะอาหารอร่อยดูหุ่นมันดีดูเดี๋ยวให้หมุนนิดนึงอ่ะหมุนหน่อยนึงอ่ะแต่ละค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะถ้าสวยแล้วไม่ได้กินควายก็ไม่มีประโยชน์กินโดนแม่ลูกสองรูที่มีอยู่อ่ะใช้ให้คุ้มหน้าหลังหน้าหลังอ่ะทั้งหีหนังไข่และหีกับหลังหันหน้าพี่แจ๊คเมื่อกี้เนี่ยถ้าสวยไม่ได้กินควายเนี่ยก็ทั้งนั้นแหละสวยมากสวยมากก็ไม่ค่อยโดนไม่ใช่ไหมถ้าสวยแล้วไม่โดนเยอะที่ก็ไม่มีประโยชน์นะอย่าทำสู้เราไม่ได้นะเราไม่ต้องสวยหน้าแก่ด้วยใครกลับก่อนโดนกลับก่อนนะคะไปไหนคะแล้วต้องแต่งตัวไหมไปอย่างนี้ก็ได้ไปไหนอ่ะไอ้นี่ไง ICK อ่ะอ๋อเดี๋ยวกำลังนึกอยู่ฉันก็ไม่แต่งฉันก็ไปง่ายๆไม่ต้องแต่งอะไรมั้งเป็นผับเล็กๆที่แถวไหนอ่ะ อยู่ยิปลำสาลีคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจะไปขึ้นเวทีการจะมีมินิคอนเสิร์ตตุ๊กกี้แล้วก็จะหักเงินส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยพี่ไข่มุกพี่ดาวมยุรีพี่ทงโกโมกแล้วก็มีพี่นุจรีศรีราชาพี่อ้วนแล้วก็ตั้งใจว่าพี่ดิวกับพี่แจ็คเนี่ยขึ้นเวทีพร้อมกันร้องสักเพลงแล้วก็เจอกันเมาส์พี่ร้องไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวไปเต้นก็ได้เต้นข้างล่างเวทีไม่ขึ้นข้างบนเลยรักมิใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงเดี๋ยวปิดไลฟ์ขอซ้อมเต้นก่อนไปนะคะอย่างเงี้ยคืออย่างงี้จะพูดให้ฟังนะว่าไข่มุกไข่มุกเนี่ยเขาเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ต้องฉายแสงแบบใช้เงินเยอะมากคือไข่มุกตอนนี้ใช้เงินรักษาตัวหมดเป็นล้านสองล้านแล้ว
แล้วมันไม่มีประกันสังคมนะคือไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะมีมันน่าจะมีแต่ว่าคนเป็นมะเร็งมันใช้เงินเยอะอยู่แล้วใช่แล้วทีนี้เขารักษาผิดทางไงก็คือไปเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง5ครั้งไปรักษาหมดไปล้านกว่าบาทแต่ว่าหมอเนี่ยตรวจไม่เจอว่าเป็นมะเร็งจนกระทั่งไปสวนมะเร็งเพราะเอาเนื้อไปถึงรู้ว่านี่คือมะเร็งมะเร็งสะโพกกินที่สะโพกซื้อมาใหม่มาไปมันก็เลยต้องจ่ายแสนเยอะแล้วตอนนี้ใช้เงินเยอะเพื่อนๆก็เลยช่วยกันคนละนิดละหน่อยตรงนี้ค่ะแต่ตอนนั้นกี่โมงอ่ะก็สัก 5:00 นเที่ยงคืนแหละ 5:00 นก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็มันนั้นเอานี่ไปด้วยอยากไปอย่าไปก็ไปสิรถฉันไปทีคันเดียวก็ได้ดูก่อนรถไปไว้คอนโดก่อนรถยนต์มาเหรอรอรถยนต์มาเออๆเดี๋ยวฉันไปรับเธอครับแล้วก็เดี๋ยวเราเสื้อผ้าอย่างนี้แหละผูกนี่อันนึงทับผ้าใบอันไปแล้วพี่ดิวราคาแต่งผู้ชายอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละนึกก่อนนะแยกรำสาลีไม่ได้ไปนานมากรู้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็นลาดพร้าวเอ้ยรำกำแพง92นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงไปทางรามนั่นแหละทางบ้านเต้อะนี่ไง89/2ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงนะคะหรือจะเอารถไปคนละคันรถไปคนละคันเพราะตอนกลับด้วยนะคะ89/2เดี๋ยวฉันไปกับพี่ดิวแม่สวยครับวันนี้แม่ดูเหนื่อยๆนะคะโอ้โหทุกคนทุกคนเหนื่อยทุกคนนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะพี่อ้วนเนาะ89/2 ICK ผับใครอยากไปก็ไปเจอกับพวกเรา3คนเจอพร้อมกันเจอกันนะคะไปก่อนบ๊ายบาย